ชวนหลีกภัยขอประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี5มิถุนายนนี้ใช้ห้องประชุม TOT โดยให้เลขาธิการรัฐสภาเร่งส่งหนังสือเรียกประชุมถึงส.ส.และส.ว.เสรีสุวรรณพานนท์ สว.แต่งตั้งระบุรัฐธรรมนูญ 2560 ออกแบบให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่ได้ด้านไพบูลย์ นิติตะวันย้ำหากส.ส.ไม่พอยังมีส.ว.เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐเข้าแจ้งความปอทอหลังถูกโซเชียลมีเดียถล่มด่าทอหยาบคายด้านทวีไกรคุปยืนยันลูกสาวเป็นคนสุภาพส่วนคำว่าไอ้อีไม่ใช่คำหยาบสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สุดท้ายไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาเจอกันวันศุกร์ที่31พฤษภาคมนะฮะวันนี้อยู่กับพี่แขกคำปากาอาจารย์วิโรจน์อารีแล้วก็ผมพงษ์เกษมสัตยาภเสนฮะหลังจากเมื่อวานอาจารย์พิษทิ้งบอมก็หนีไปเที่ยวนะครับนะเมื่อสักครู่นี้เฮดไลน์นะฮะไออีไม่ใช่คำหยาบผมชอบฮะเออนะฮะเดี๋ยวเราขยายความครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้ในบริบทไหนใช่พูดเองยังตกใจนะครับเออตกลงส่วนวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะคร่าวๆอย่างที่ทราบกันในเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาออกมาเยอะเลยก็คือวันที่5นะมีนายกพูดได้นะคะพูดได้แล้วรับรองแล้วเป็นวันทำงานด้วยเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนนี้อยู่กับมือถือแน่นอนนะฮะนั่งดูไลฟ์ใช่ไหมฮะครับของโทรทัศน์รัฐสภาว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและสนุกตรงที่ว่าต้องขานชื่อครับนะฮะแต่หลังจากนั้นจะสนุกหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งน่าจะสนุกฮะผมว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงก่อนวันพุธเนี่ยน่าจะสนุกทุกวันอ่ะแค่วันนี้คุณเสรีกับคุณไพบูลย์ออกมาก็สนุกแล้วฮะครับเป็นสนุกเป็นความสนุกบนความขมขื่นนะแต่ผมคิดว่านักการเมืองไม่น่าจะยอมง่ายๆให้เกิดการตีความที่ขยายขอบเขตอำนาจของสว.ไปมากขนาดนั้นนะโดยอ้างเจตนารมณ์ของตัวรัฐธรรมนูญนะครับทั้งที่ช่วงที่ร่างช่วงที่มีการอภิปรายกันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นเหล่านี้ครับนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้ในล่าสุดในทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะฮะมีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะใจความสำคัญก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ลงมติเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ลงมติเมื่อวันที่26พฤษภาคมเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือ1นายชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร2นายสุชาติปัญจเจริญเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่3คือนายสุประชัยโพสุนะฮะเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับพร้อมกันนี้ยังนะฮะยังได้เผยแพร่ประกาศนะครับแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภานะครับใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562นั้นเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาดังนี้1นายพรเพชรวิชิตชลชัยเป็นประธานวุฒิสภา2พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1และ3นะครับนายสุประชัยสมเจริญเป็นประธานวุฒิสภาคนที่2จึงแต่งตั้งให้มีให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนที่รัฐสภานะคะนายชวนหลีกภัยพร้อมด้วยนายสุชาติตันเจริญและนายสุภชัยโพสุเข้าร่วมพิธีการรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ตามลำดับนายชวนค่ะก็เปิดเผยภายหลังว่าในวันที่1มิถุนายนเลขาธิการรัฐสภาจะส่งหนังสือเวียนไปยังส.ส.แล้วเรียกประชุมรัฐสภาในวันที่5มิถุนายนเวลา 11:00 น.นะคะที่ห้องประชุม TOT เพื่อพิจารณาวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีทีนี้เวลา 9:00 น.ค่ะจะมีการประชุมส.ส.ก่อนเพื่อให้4ส.ส.ใหม่ได้เข้าปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการลงมตินี่ก็เป็นห่วงเวลาที่คนทั้งประเทศรอคอยแล้วค่ะ 11:00 น.นะวันพุธที่5รับรองสนุกแน่นะนะครับอย่างไรก็ดียังมีความเคลื่อนไหวนะครับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะหลังจากออกมาแนะนำ
ให้ประชาชนเนี่ยอ่านหนังสือ Animal Farm นะโดยวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็เดินทางเข้าทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้านะครับทำเนียบรัฐบาลตามปกติไม่มีวาระงานใดๆเป็นพิเศษแต่ที่น่าสังเกตก็คือตามปกติพลเอกวิราชอรุณศรีเลขาของท่านนายกเนี่ยนะครับจะมารอรับบริเวณทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเป็นประจำแต่วันนี้ปรากฏว่าพลเอกวิราชเนี่ยไม่ได้มาทำหน้าที่เหมือนเช่นทุกครั้งนะครับโดยมีรายงานว่าพลเอกวิราชนั้นใช้สิทธิ์ลาพักร้อนยาวตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หมดหน้าที่นะครับไปพร้อมกับรัฐบาลปัจจุบันแทนการลาออกนะฮะส่วนพลเอกประยุทธ์นะครับได้สั่งทีมโฆษกรัฐบาลเดินหน้าเปิดนะครับเชิงรุกประชาสัมพันธ์เร่งสรุปผลงานรัฐบาลที่โดดเด่นนะฮะเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบทุกช่องทางโดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมประชาสัมพันธ์ทุกกระทรวงในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก่อนทยอยเปิดผลงานตลอด5ปีนะฮะในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะฮะคือแม้ว่าจะเลือกท่านนายกแล้วเนี่ยในวันพุธเราได้นายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ยังต้องรอนะฮะคสช.ยังคงมีอำนาจเต็มอยู่จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งครม.ชุดใหม่ถึงจะทำให้คสช.นั้นหมดสภาพไปแต่ที่น่าสนใจผมคิดว่าประชาชนไม่ได้สนใจผลงานที่ผ่านมา5ปีเท่ากับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ใน4ปีข้างหน้าใช่ไหมฮะว่าหน้าตาของครม.และรวมไปถึงนโยบายของหลายๆภาคที่มาผสมปนเปรวมกันเนี่ยนะฮะจะทำอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยการดูการทำงานของรัฐบาลที่ค่อนข้างเป็นน้ำเนี่ยจะไปได้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าประชาชนให้ความสนใจกับเรื่องที่เดินไปข้างหน้ามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยควรจะใช้เวลาในการใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลในคราวหน้าเนี่ยควรจะต้องมองว่าจะออกมาพูดถึงตัวนโยบายความชัดเจนของสิ่งที่จะตัวเองทำเป็นลักษณะของการทำสัญญาประชาคมนะฮะไว้ให้ชัดเจนก่อนนะฮะและหลังจากนั้นใช้ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเดินไปนะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและตัดสินใจฮะตามข่าวเมื่อสักครู่นี้เท่าที่ฟังนี้ก็คือน่าจะเป็นไปได้ว่าคือถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์นี่พลเอกวิราชแกคงไม่เป็นเลขานายกแกบอกว่าแกไม่เป็นต่อแล้วแกขอไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก็เลยถือกัดลาพักร้อนจนยาวไปเลยเวลาปฏิบัติหน้าที่ไปเลยก็แขกแปลกใจว่าจะมา PR อะไรอีกคะนั่นแหละสิไม่นะฮะก็แล้วทุกคนก็เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมา5ปีแล้วเลือกตั้งไปแล้วด้วยนะคือผลการเลือกตั้งนั่นแหละฮะก็ชัดเจนอยู่แล้วฮะนะฮะเพราะถ้าไม่มีสว250ที่แต่งตั้งมาผมคิดว่าผลมันชัดมากๆนะฮะตลกไอ้พวกที่อ้างป๊อปปี้โหวตตั้งแต่แรกไงครับนะฮะแม่นะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากทางความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ฮะที่ดอนเมืองนะครับท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเดินทางมาขึ้นเครื่องบินเพื่อไปร่วมแลกเปลี่ยนนะฮะความคิดเห็นด้านความมั่นคงของภูมิภาคนะครับซึ่งมีการประชุมกันที่สิงคโปร์นะฮะระหว่างวันที่31พฤษภาคมคือวันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้โดยพลเอกประวิตรเนี่ยได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าทหารจะทำการรัฐประหารนะฮะจนทำให้ประชาชนนั้นอาจจะตื่นตระหนกนะฮะบอกโดยท่านเนี่ยพูดสั้นๆบอกว่าไม่มีอะไรนะฮะตามสไตล์นะฮะต้องไหม้ไว้ก่อนนะฮะหมู่นี้แกเป็นมิสเตอร์โนอย่างเดียวนะฮะขณะที่พลโทคงชีพตันตะวานิชนะฮะโฆษกกระทรวงกลาโหมก็กล่าวว่าในช่วงนี้มีการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ของกองทัพนะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจนะฮะการฝึกตามวงรอบประจำปีดังนั้นประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะเป็นเรื่องปกตินะฮะครับส่วนที่มีการเชื่อมโยงนะฮะกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ลงตัวในขณะนี้ว่าจะนำไปสู่การปฏิวัติได้นั้นนะฮะพลโทคงชีพมองว่าไม่เกี่ยวกันเพราะเป็นเรื่องของการเมืองวันนี้ทุกอย่างเข้าสู่ระบบแล้วขอให้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่ต้องไปพูดคุยกันเรื่องการปฏิวัติเป็นการปล่อยข่าวนะครับซึ่งการรับฟังข้อมูลข่าวสารจะต้องมีการกลั่นกรองและใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลว่าเรื่องใดเป็นจริงหรือเรื่องใดเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงวันนี้สังคมปั่นป่วนเพราะการให้ข้อมูลเท็จโดยเฉพาะข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์นะซึ่งเราก็มีบทเรียนอยู่แล้วนอกจากนี้เรายังมีพรบว่าด้วยการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดำเนินการนะครับกับการเผยแพร่ข่าวที่ไม่จริงใครทำอะไรหรือโพสต์ข้อความที่ไม่เป็นจริงนะฮะก็จะเป็นหลักฐานและสามารถที่จะเอาไปใช้ดำเนินคดีนะตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้นะคือไอ้ข่าวลือปฏิวัติคงมาจากที่มีข่าวบิ๊กแดงดอทพบบิ๊กตู่ที่ทำเนียบหลังจากนั้นก็เลยมีข่าวลือเรื่องการรัฐประหารแต่อย่างไรก็ตามไอ้คิดว่าที่คุณวาสนานานุ่มแท็กฟังวิทยุแล้วคุณวาสนานานุ่มก็โฟนอินเข้ามาในรายการก็บอกว่าโอ้โหเรื่องการดอทเข้าพบแล้วนักข่าวเห็นเนี่ยแต่ว่าไม่น่าจะเป็นความลับเป็นการรับแต่ไม่รับคือดอดให้เห็นดอดให้เห็นจริงๆแล้วมันเป็นเจสเชอร์ของการ
กดดันหรือเปล่าฝ่ายการเมืองว่าพร้อมล้มกระดานได้ทุกเมื่ออะไรทำนองนี้หรือเปล่าเพื่อให้การเจรจานั้นดำเนินต่อไปอะไรทำนองนี้นะฮะแต่ท่านพูดแล้วก็สนุกดีนะท่านบอกว่าเนี่ยมีการปล่อยข่าวเป็นเฟกนิวส์ต้องบอกท่านพลโทคงชีพนะว่ามันก็เคยมีการปล่อยเฟกนิวส์ในปี5657เหมือนกันมีผบ.ผบ.อยู่ท่านนึงบอกว่าไม่ปฏิวัติแน่นอนเออผมไม่จำคลิปนี้ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นพอข่าวปฏิวัติมานี่ผมพูดตรงๆแม้ใช้น้ำหนักช่างแล้วดูไม่น่าจะเป็นไปได้ผมก็เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับพอดีตัวละครมันซ้ำเดิมใช่ฮะนะครับคุณผู้ชมฮะไอ้กระแสข่าวเรื่องของการทำรัฐประหารซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันผมเชื่อว่ามันมาจากหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าข่าวต่อไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าเนี่ยมันเพราะอย่างเงี้ยนะฮะมันถึงกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำไมถึงมีกระแสข่าวว่าจะเกิดรัฐประหารซ้อนก็คือกรณีของพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยนะฮะอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะได้พูดภายหลังจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการเตรียมเอาส.ส. 30คนในกลุ่ม3มิตรเนี่ยนะฮะย้ายออกจากพรรคแล้วก็คือจะกลับรังเดิมคือเพื่อไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากมีการต่อรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไม่สำเร็จนะฮะโดยบอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าขอบคุณคนปล่อยข่าวครับที่ทำให้มีโอกาสที่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็บอกได้ว่าข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายมันเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เห็นว่าตนแล้วก็พวกเนี่ยเป็นคนเกเรตีรวนการตั้งรัฐบาลของทางพลังประชารัฐโอ้โหนี่มันบอกอะไรเยอะมากเลยนะใช่ครับแปลว่าข่าวเนี่ยปล่อยมาจากคนในพรรคพลังประชารัฐเองใช่ฮะคือเมื่อวานก็มีคนมีหนังสือพิมพ์อะไรสักอย่างพาดหัวว่าตอนนี้พลังประชารัฐมี10มุ้งมี10มุ้งไม่แปลกฮะแล้วกลายเป็นว่ามุ้งของคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นมุ้งเด็กเกเรในสายตาของมุ้งอื่นๆในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันหรือเปล่าก็ถ้าตีความตามที่คุณสมศักดิ์พูดนะคะบอกว่าข่าวที่ปล่อยออกมาทำให้เกิดความเสียหายเกิดความเข้าใจผิดเห็นว่าตนและพวกเป็นคนเกเรตีรวนการตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐนะคะที่คุณสมศักดิ์ก็บอกว่ากล่าวโดยข้อเท็จจริงนะคะการทำงานและการพูดคุยในส่วนกระทรวงต่างๆคณะกรรมการบริหารพรรคได้มอบหมายให้หัวหน้าและเลขาธิการพรรคไปทำหน้าที่ตรงนี้พวกเราก็รอฟังอาจจะมีข้อมูลเดิมก่อนหน้านี้ที่มีข่าวมาว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะได้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็พูดกันไปมีข่าวปล่อยลักษณะนี้มาตลอดฟังแล้วก็พอรับได้แต่การพูดให้พรรคเสียหายโดยเฉพาะตัวเองที่เสียหายไปด้วยกลายเป็นคนไม่ได้อะไรดังใจก็จะพาพรรคพวกย้ายออกนะก็ขอเรียนให้กับสาธารณชนทราบไว้อย่างนี้ว่าตั้งแต่ทำการเมืองมาตนมีปัญหาน้อยที่สุดพรรคกิจ พรรคกิจสังคมก็อยู่กันจนแยกย้ายตายจากกันไปไปพรรคไทยรักไทยสุดท้ายก็ถูกยุบพรรคเอ๊ะยังไงและกลุ่มที่3ที่เรามาอยู่ด้วยคือพรรคพลังประชารัฐขอเรียนว่าแม้จะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มผสมผสานกันไปเราก็ไม่คิดจะหนีหายไปจากพรรคต้องปักหลักอยู่ที่นี่ตลอดไปส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยสุดท้ายต้องลงตัวและมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้หัวหน้าพรรคและเลขาพรรคได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารก็ทำหน้าที่ดีอยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับทหารใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ฟีลแบบไอ้ความน้อยใจได้มันมีอยู่อ่ะใช่ไหมฮะแม้ว่าจะเป็นพูดเพื่อให้ทุกอย่างมันดูเหมือนว่าโอเคทุกอย่างราบรื่นดียังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แต่มันมีอ่ะพี่แขกเปรี้ยวหวานมันเค็มผสมผสานแต่ไม่ได้ผิดใจที่บอกว่าแต่ก็น่าเห็นใจนะเพราะเวลาไปเจรจาที่แกไปด้วยนะโดยเฉพาะที่ดูดิไปพักประชาธิปัตย์เนี่ยแกไปเองเลยนะแล้วก็เขาไม่ยอมบอกว่าพบด้วยเนี่ยนะฮะแต่ก็น่าเห็นใจแหละก็ต้องถือว่าเป็นมุ้งที่ทำงานหนักอ่ะนะฮะพรรคที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะตั้งแต่มีกลุ่มสามมิตรออกไปเดินออกไปหาเสียงกับชาวบ้านใช่ไหมฮะไปลงไปดูดอะไรต่างๆมาเนี่ยจะไม่ให้อะไรเขาเลยก็จะยังไงอยู่นะฮะหรือให้ต้องให้สิ่งที่เขาอยากได้นะฮะหรือว่าจริงๆแล้วก็ให้คนอื่นไปก่อนนะสมศักดิ์เดี๋ยว3เดือน6เดือนปรับครม.เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้จะเป็นม้าในเอดิมอลฟาร์มหรือเปล่าเป็นลาแต่พี่แขกแต่เป็นไปได้ไหมพี่แขกว่าไอ้ข่าวลือที่บอกว่าจะมาจริงเนี่ยจะมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงหรือเปล่าถึงขนาดคุณหญิงต้องออกมาพูดใช่ไหมคุณหญิงออกมาพูดใช่ไหมแต่คุณสมศักดิ์ปฏิเสธเนี่ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้อยู่นะเพื่อใช้เป็นการกลับไปต่อรองที่พรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าว่าเอ้ยไม่ให้เดี๋ยวกลับบ้านเก่านะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือโดยเกมการเมืองอ่ะสมมติว่ามุ้งของ
กลุ่มสามมิตรอะค่ะถ้ากลับไปพักเพื่อไทยอะก็จะทำให้ฝั่งเพื่อไทยมีส.ส.เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับอันนี้งูเห่าของจริงนะฮะนะฮะแต่ว่างูเห่าแบบเปิดเผยด้วยแต่ว่าพักเพื่อไทยรับไว้ไม่ได้หรอกรับแล้วมันเสียผู้เสียคนที่สุดก็เป็นผมนะพี่อันนี้พูดแบบขำๆนะพูดแบบเป็นเด็กเกเรนะครับผมก็จะเฉยๆไว้ก่อนอยากมาก็มาให้ไปออกกับทางนู้นก่อนให้ชัดเจนครับแต่พอจะมาแล้วไม่รับโอ้โหพนันเจ็บนะเกมนี้เจ็บเลยนะแต่ว่าคุณหญิงก็บอกกรวดน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะก็คงไม่เอาแล้วนะฮะแต่คุณสมศักดิ์นี่พูดเรื่องกรณีของกระทรวงเกษตรด้วยซึ่งเป็นหัวใจของปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าส่วนกรณีการเจรจาร่วมรัฐบาลนะอาจจะทำให้พรรคพลังประชารัฐเสียเก้าอี้กระทรวงเกษตรนะครับและสหกรณ์ไปหรือไม่นะคุณสมศักดิ์ก็กล่าวว่าการหารือจะเป็นอย่างไรเนี่ยส่งใครไปอยู่กระทรวงไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่เรามีหน้าที่ต้องนำเสนอสิ่งที่เราได้ไปดำเนินการมาเราก็ต้องพยายามต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพราะเรามีสัจจวาจากับชาวบ้านนะครับและชาวชนบทว่าเราจะพยายามทำให้ชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่เมื่อนำเสนอไปแล้วคณะกรรมการบริหารพรรคไปดำเนินการอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นไม่สมควรนะครับที่จะมีปัญหาให้เกิดความวุ่นวายเพราะประเทศของเราขาดความเป็นประชาธิปไตยนานหลายปีเราควรรักษาเรื่องนี้และเดินหน้าไปนะฮะเราไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งแต่พยายามทวงถามนะครับในสิ่งที่เราพบกับประชาชนมาตลอด1ปีเศษนะฮะครับทีนี้เช็คยังไงแล้วยังไงทำไมมันช่างขัดกับข่าวเมื่อสักครู่นี้เหลือเกินนะครับทีนี้เนี่ยนักข่าวถามต่อนะฮะว่าถ้าเกิดพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้โควต้ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยคุณสมศักดิ์จะเข้าไปดำรงตำแหน่งเองไหมนะฮะคุณสมศักดิ์เนี่ยย้ำว่าคงไม่ได้เป็นเองหรอกนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาหลายสมัยแล้วนะครับเอ๊ะตรงนี้นี่หมายความว่ายังไงแต่ถ้าเกิดได้ก็คงจะดีก็เอาแต่อย่างที่บอกไง3เดือน6เดือนสมศักดิ์ทนไปก่อนมันมีความน้อยใจปนอยู่ในประโยคนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกนะฮะทีนี้ถามต่อนะฮะถ้าบอกว่าถ้าเกิดหากไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้คุณสมศักดิ์น่าจะพูดติดตลกนะฮะตอบอย่างอารมณ์ดีสั้นๆบอกว่าคงร้องไห้นี่แหละฮะเขาเรียกฟอยเดียนสลิปของจริงผมว่าไม่ตลกอ่ะพูดเล่นเอาจริงใช่ไหมคงร้องไห้จริงเพราะคิดถึงในน้องๆเกือบ50ชีวิตที่เอาเข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยสรุปนายไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยนี่มันก็ดูแลลูกน้องกันลำบากเหมือนกันนะครับใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวมีเสียงคุณสมศักดิ์ให้ฟังด้วยนะสักหน่อยฮะเดี๋ยวฟังหน่อยครับถ้าไม่ได้รัฐมนตรีว่าการก็อาจจะต้องมีรัฐมนตรีช่วยอะไรไปถล่มเฉลี่ยกันไปซึ่งต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมาทำหน้าที่ผมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนมานะครับผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองผมมีศักดิ์ศรีพอที่จะทำให้ไม่เกิดความวุ่นวายผมไม่ได้เป็นเองหรอกรัฐมนตรีช่วยจะเป็นไงเป็นมาตั้งหลายครั้งแล้วเมื่อกี้ที่คุณสุขบอกว่าท่านจะพยายามต่อสู้ให้ถึงที่สุดเอ้าเราก็พูดกับการเมื่อการบริหารกับอะไรไปก็ไปชกต่อยกันได้ยังไงต่อสู้ก็พูดถึงเหตุผลถึงความจำเป็นให้กับกรรมการบริหารพรรคก็ที่สุดแล้วถ้าท่านทำให้เราไม่ได้ก็มันก็จบก็ไปตีอกชกตัวอะไรก็ไม่ได้ก็บอกให้น้องประชาชนไว้ขอบคุณครับนี่ไงมาพูดประโยคเด็ดตอนยืนแล้วร้องไห้ร้องไห้ก็ยิ้มปกติดีนะผมว่าก็คงก็ทำหน้าที่แล้วตลกไปแหมจะให้ทำหน้าเศร้าต่อหน้านักข่าวแค่นี้ก็เยอะแล้วทั้งหมดที่แถลงออกมาเมื่อสักครู่นี้ใครก็คิดว่าเป็นการบอกหมดเปลือกแล้วล่ะครับจะให้บอกเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับนะฮะแต่อันนี้ใครรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้ใครรู้สึกว่าในพรรคพลังประชารัฐอ่ะมันเหมือนมีไฮราคีของสมาชิกพรรคอันนี้เราอาจจะคิดไปเองนะแขกยอมรับว่าแขกเห็นภาพว่าจะมีกลุ่มแบบคุณอุตมะคุณกอบศักดิ์แลดูเป็นเทียร์หนึ่งอ่ะอันนี้คือเหมือนลำดับชั้นลำดับความจริงแล้วรอบนี้นะถ้าเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมาก่อนนะเขาอาจจะอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆแล้วถัดมาก็เป็นพวกคุณนัทพลทีสุวรรณคือกลุ่มอดีตกปปส.คุณบีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอเป็นนักการเมืองที่มาจากพื้นที่มิหนำซ้ำอ่ะมาจากพลังดูดอ่ะซึ่งไม่รู้ว่ามาด้วยเหตุผลอะไรบ้างที่ดูดเข้ามาบางคนก็จำยอมมาบางคนก็มาเพราะอย่างที่พลังดูดในเครื่องหมายคำพูดนะคะแล้วบางคนก็มาด้วยเหตุผลอัน
ปันต่างกันแม้กระทั่งคุณปารีณาเองก็เหอะที่วันก่อนน่ะอาจารย์จากมหาสารคามโพสต์ Facebook อ่ะว่าคุณปารีณาบอกเขาซึ่งเป็นเพื่อนเรียนปริญญาเอกรุ่นเดียวกันว่าพ่ออยากให้ไปอยู่พรรคทหารนี่คือเราไม่รู้เลยว่าสสที่มาจากพื้นที่เหล่านี้มีเหตุผลหรือมีความมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาต้องไปเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างแล้วพอไปอยู่ในพรรคนี้แล้วเหมือนถูกทรีตหรือได้รับเวลาที่มันเหมือนเป็นเทียร์3ของพรรคหรือเปล่าแล้วทีนี้พอถึงขั้นจะมาแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันจะบอกว่าเขาไม่ควรได้กระทรวงเกรด A มันก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้การลงพื้นที่และการได้ส.ส.จากพื้นที่มาขนาดนี้มันเกิดจากพวกเทียร์3นี่แหละครับมันก็ต้องมีน้อยใจกันบ้างนะอันนี้คือแขกมองจากคนภายนอกซึ่งมันอาจจะมาจากประสบการณ์เก่าหรือมาจากความเข้าใจผิดอะไรของเราอันนี้ยอมรับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะครับนะแต่ก็ยังมีความหวังนะครับบอกให้ท่านนายกให้คนที่ขึ้นมาเป็นนายกให้คอเลือกนี่นาทีสุดท้ายเพราะว่าคนเป็นนายกจะต้องมาใช่คัดกรองอีกทีนะแต่มันไม่ตรงกับโลกของความเป็นจริงไงครับมันต้องดีลกันก่อนแต่ทีนี้ถ้าคุณอยากได้ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยอ่ะมันก็ยากอยู่ใช่ครับนะฮะแต่ว่าสสเขตคนนี้เนี่ยนะฮะที่จะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าช่วงนี้ร้อนแรงนะฮะตั้งแต่ตอนเสนอให้เลื่อนการเลือกประธานสภาไปแล้วล่าสุดเนี่ยไปพูดในรายการใช่ไหมฮะค่ะคุณวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐคุณวีรกรนี่ก็ไปจากพรรคเพื่อไทยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะฮะเอ๊ะยังไงเนี่ยไปพูดในรายการทุกประเด็นที่ไบรท์ทีวีบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ดีไซน์มาสำหรับพรรคอื่นเลยที่จะเป็นรัฐบาลดีไซน์มาสำหรับพรรคพลังประชารัฐให้ได้เป็นรัฐบาลเท่านั้นจึงจะเป็นต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้เพื่อให้ประเทศชาตินับหนึ่งได้นะพิธีกรในชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะก็คุณสมศักดิ์พูดแล้วตอนนี้เป็นคุณวีรกรบ้างนะพิธีกรในรายการก็ถามว่าวันนี้คุณวีรกรพูดเองหมดเลยนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนมาเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐชนะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายรัฐมนตรีต่อนะฮะคุณวีรกรก็กล่าวว่าแน่นอนผมพูดเวลาหาเสียงผมก็พูดแบบนี้ขอแนะนำให้ไปดูคลิปโอ้สนุกใช่ไหมคือคุณวีรกรเขาพูดด้วยหน้าแบบนิ่งมากเด็กด้วยแบบผมพูดอะไรที่ทำให้พวกคุณตกใจเหรอเอ้าไม่ได้รู้กันเหรออะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาไปดูคลิปอะเขาพูดด้วยความรู้สึกว่าแล้วเขาพูดกับพิธีกรว่าแปลกใจอะไรเนี่ยคือพิธีกรที่ช็อกมากเลยนะว่านี่คุณพูดเองหมดเลยนะเอ้าแล้วไม่มีใครรู้เหรอประเทศนี้ไม่มีใครรู้เหรอว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์เพื่อให้พลังประชารัฐชนะจะมาตกใจอะไรคือถ้าประโยคนี้ออกมาจากปากของคุณไพบูลย์เนี่ยเราจะเฉยๆนะเราจะไม่รู้สึกแปลกใจเท่าไหร่แต่นี่เป็นส.ส.ของพลังประชารัฐอย่างคุณวีรกรคิดว่าความแอบเสิร์ตของเรื่องนี้ก็คือเขาก็พูดในสิ่งที่ทุกคนในประเทศนี้ก็รู้ใช่แล้วเราพยายามจะทำเป็นไม่รู้หรือเราคิดว่าถ้าพูดออกไปแล้วเนี่ยเราอาจจะปรักปรำผู้ร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่าใช่คือในฐานะประชาชนน่ะเราเหมือนลึกๆ อ่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหเขียนรัฐธรรมนูญออกมาแบบเนี้ยพรรคการเมืองอื่นไปสู้ไม่ได้หรอกเขาก็โต้กลับเนี่ยเหมือนทุกทีไปตอนนี้เวลาเราวิพากษ์วิจารณ์คนก็บอกท่านนายกตู่มาพร้อมมาตามรัฐธรรมนูญมาอะไรทุกอย่างแล้วเก็ตไหมเขาจะตอบกลับมาแบบนี้แต่ถ้าคนข้างในพูดแบบนี้มันจบว่ามันจบไงมันชัดเจนเลยว่าที่เราตั้งคำถามเนี่ยมันจริงใช่ไหมฮะเออเขาตั้งคำถามก็คือแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยตรงไหนนี่เดี๋ยวอ่านคุณเสรีคุณไพบูลย์ยิ่งสนุกเลยนะแต่คุณเทพไทยก่อนคุณเทพไทยก็มาบอกว่าโอ้โหที่คุณวีรกรพูดมามันถูกทุกข้อเพราะว่าล่าสุดในคุณเทพไทยนะฮะสสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะออกมาพูดบอกว่าเป็นความจริงที่แม้แต่คนของพลังประชารัฐเองออกมายอมรับเองนะฮะและจากการที่ตอนนั้นติดตามสถานการณ์การเมืองมาตลอด5ปีในช่วงคสช.เนี่ยนะครับให้เหตุผลกับประชาชนว่าจะมาปฏิรูปการเมืองก็มีเหตุผล5ข้อมาสนับสนุนว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับพลังประชารัฐนะฮะ5ข้อนี้ก็คือ1ระหว่างที่มีการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกในบัญชีของพลังประชารัฐเนี่ยใช้ตำแหน่งหน้าที่ความเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มที่สำคัญมีมาตรา44อยู่ในมือใช้อำนาจรัฐกลไกรัฐนะฮะเอื้อประโยชน์สำหรับพรรคพลังประชารัฐอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็อย่างเช่นเรื่องของการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์นะในฐานะนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นเนี่ยนะฮะแต่มันก็ชัดเจนมันอยู่ในช่วงหาเสียงนะฮะใช่ฮะแต่ก็แปลกนะหลังๆแกไม่ไปไหนเลยนะฮะครับสองนะฮะคุณเทพไทยบอกว่าหลังเลือกตั้งแล้วในรัฐธรรมนูญ
ยังอำนาจพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.นั้นแต่งตั้งสว250คนโดยสวนั้นสามารถใช้สิทธิ์โหวตเลือกนะครับพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกได้ด้วยชี้ให้เห็นว่าการตั้งสว250คนนั้นเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พรรคพลังประชารัฐเพราะที่ตั้งมาเพื่อค้ำบัลลังก์นะครับให้กับคนที่เป็นนายกในนามพลังประชารัฐโดยตรงนะฮะยังมีข้อที่3นะครับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐเมื่อมีสว250คนอยู่ในมือผู้มีอำนาจก็รวบรวมสสให้ได้เพียงแค่126คนก็พอแล้วนะครับก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้และยังสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยโดยไม่ต้องไปสนใจพรรคการเมืองอื่นๆในสภาครับค่ะเมื่อรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหากไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ก็มีสิทธิ์ยุบสภาให้ไปเลือกตั้งใหม่นะคะแล้วก็เป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปข้อสุดท้ายค่ะหากการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งติดปัญหาเข้าสู่ทางตันไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มบริหารแผ่นดินต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดคงมาตรา44ไว้ในมือทั้ง5เหตุผลเนี่ยค่ะก็ทำให้มันชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาเพื่อให้พลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลนะคะเหมือนที่คุณวีระก่อนแต่คุณเทพไทยเนี่ยวิจารณ์ท่านนายกวิจารณ์พรรคมากๆระวังประชาธิปัตย์ไปร่วมแล้วคุณเทพไทยนี่จะถูกก็เรียกว่ากาหัวไว้นะฮะว่าคนนี้ห้ามรับตำแหน่ง นะครับเดี๋ยวมีเสียงคุณเทพไทยให้ฟังกันด้วยนะฮะไปฟังเสียงกันหน่อยครับแต่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ความเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มและมีมาตรา44อยู่ในมือใช้อำนาจรัฐกลไกรัฐเอื้อประโยชน์สำหรับผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐอย่างเห็นได้ชัดการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ก็เอื้อต่อคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้สองเมื่อหลังจากการเลือกตั้งแล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญให้อำนาจนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคสช.แต่งตั้งสว.จำนวน250คนและสว.250คนสามารถที่จะเลือกประธานคสช.ไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าการตั้งสว.250คนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพลังประชารัฐตั้งมาเพื่อค้ำบัลลังก์ให้กับคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชารัฐ3การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐเมื่อมีสว อยู่250คนแล้วรวบรวมสมาชิกที่เป็นสสให้ได้แค่126คนก็สามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้และสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยไม่แคร์ไม่สนใจพรรคการเมืองอื่นๆในสภาเนี่ยครับให้ฟังกันยาวๆเลยนะถ้าช่วงที่รัฐธรรมนูญออกมาแล้วคุณเทพไทยขยี้แบบนี้กับบรรดาพลพรรคที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่าผลการเลือกตั้งมันก็จะน่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปจากนี้พอสมควรนะฮะเอามาพูดในช่วงท้ายตอนนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วล่ะครับมีอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าพูดเร็วกว่านี้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะไม่ต้องตกที่นั่งอึดอัดและลำบากขนาดนี้ไม่ต้องตกที่นั่งที่ต้องมาคอยแทงกั๊กนะครับไปดูชาติไทยพัฒนากันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปที่มีการนำพลังประชารัฐไปนะฮะเรียบร้อยก็นี่เขาก็ประชุมวันนี้เขาบอกเขาประชุมก็แถลงกันเรียบร้อยโอ้โหไม่มีลีลาแบบประชาธิปัตย์ลากไปเรื่อยๆไม่มีแมนๆชัดเจนเหมือนคุณอนุทินใช่ไหมฮะครับแต่ว่าจริงๆเขาก็มาประกาศตั้งแต่พักแรกแล้วถูกไหมฮะแสงทุกพักนะฮะสำหรับชาติไทยพัฒนานี่ครับบรรยากาศที่พักชาติไทยพัฒนานะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับวันนี้หัวหน้าพรรคคือคุณกัญจนาศิลปะอาชาเนี่ยก็เป็นประธานพิจารณาเข้าร่วมรัฐบาลตามที่เมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกคือพลังประชารัฐเนี่ยมาเทียบเชิญนะฮะก็ใช้เวลากันประมาณชั่วโมงหนึ่งล่าสุดคุณยุทธพลอังกินันนะฮะรองหัวหน้าแล้วก็โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยแถลงผลการประชุมว่าทางกรรมการบริหารพรรคมีมติเอกฉันท์นะครับตอบรับเข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อต้องการขับเคลื่อนแล้วก็ให้ประเทศเดินหน้านะฮะสมัยนี้ต้องอ้างกันแบบนี้แหละฮะนะครับขณะที่การลงมติสนับสนุนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมจะลงคะแนนให้คนของพรรคพลังประชารัฐก็บอกมาเลยสิฮะพลเอกประยุทธ์เพราะว่าเป็นแคนดิเดตอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยนะฮะในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเสนอเนื่องจากเป็นมารยาททางการเมืองส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีที่พรรคจะได้นั้นยังไม่ได้คุยรายละเอียดนะฮะเพราะต้องขอเวลาพิจารณาโดยกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งก็มีมตินะครับมอบอำนาจให้นางสาวกัญจนาเนี่ยไปพิจารณาคัดสรรจากรายชื่อที่ผ่านการเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคตัวแทนประจำจังหวัดสาขาพรรคและกรรมการบริหารพรรคนะฮะที่ได้ส่งชื่อไปให้หัวหน้าพรรคแล้วจำนวน26คนครับค่ะทีนี้นักข่าวก็ต้องถามแหละว่ากังวลไหมว่าจะได้ตามที่ดีลมาหรือเปล่าครับ คุณยุทธพลก็บอกว่าโอ้เราก็ต้องไว้ใจว่าแกนนำของพรรคพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะรักษามารยาทนะคะแล้วก็ให้เครดิตตามมติของพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยทีนี้ถ้าหากว่าจะมีการบิดพลิ้วกันขึ้นมาจริงเนี่ยก็ต้องพิจารณาหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วค่ะโอ้สมชื่อปลาไหลติดสเก็ตจริงๆครับค่ะอันนี้ที่คุณวราวุฒินะฮะคุณท็อปวราวุฒิเนี่ยกล่าวถึงการยอมรับเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นที่เสนอให้พรรคพลังประชารัฐตัดสินใจก่อนการเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะโดยบอกว่าแนวทางของพรรคอื่นพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ได้พิจารณานะฮะส่วนตัวก็คือมองว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องมีเสียงสนับสนุนร่วมกันเนี่ยมันต้องโอ้โหต้องอย่างท่วมท้นนะฝ่ายค้านเองสวเองอะไรแบบนี้นะครับนี่โอ้โหมาพูดอย่างนี้เลยนี่ขออภัยนะฮะเลวร้ายมากนะนี่ขอพูดเลยเพราะว่าอย่างน้อยนี่คือปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันและก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ผมช่วงแรกๆที่คุณวราวุฒิมีบทบาทก่อนคุณกัญจนาจะมาคุณวราวุฒิก็วิพากษ์วิจารณ์สิ่งเหล่านี้พอถึงเวลาจะร่วมรัฐบาลบอกเรื่องยากแล้วไม่ทำละยากกับไม่ทำละนะฮะมันไม่ได้นะครับครับนะฮะเราส่งคุณเข้าสภาเพื่อจะให้คุณไปทำเรื่องยากๆนี่แหละค่ะเพราะถ้ามันง่ายก็ไม่ต้องมีสสเข้าไปผลักดันอะไรแล้วล่ะค่ะทุกอย่างมันจะง่ายขนาดนั้นรู้สึกว่าการที่กว่าพรรคพลังประชารัฐเขาจะจัดตั้งรัฐบาลกันได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคุณก็ไปทำให้มันง่ายจนได้แล้วทำไมการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นประโยชน์ของคนทั้งประเทศอ่ะคุณจะไม่พยายามทำเรื่องที่มันยากให้มันง่ายแล้วเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่เห็นยากเลยถ้าสสทุกคนมีมติเอกฉันท์ร่วมกันว่าเฮ้ยประเด็นนั้นต้องแก้ประเด็นนี้ต้องแก้พวกคุณก็ยกมือให้แก้สิมันก็อยู่ที่มือคุณจะยกหรือไม่ยกสสยกกันหมดสวไม่ยกคุณยกกันไปเรื่อยๆแบบนี้2ปี3ปีคุณยกทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมแหละคุณถูกไหมพูดจาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ฮะเลวร้ายเลยนะถึงขั้นเลวร้ายแล้วก็มันเหยียบย่ำนักการเมืองด้วยกันด้วยนะนะเหมือนว่าแบบเหมือนฉันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับฟังดูแล้วมันก็แบบน่าน้อยใจเหมือนกันนะ รอบนี้ได้10ไม่รู้รอบหน้าจะเหลือเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมีเสียงของคุณยุทธพลอังกินันนะฮะรองหัวหน้าแล้วก็โฆษกของพรรคชาติไทยพัฒนาให้ฟังด้วยนะครับไปฟังเลยครับครับเพราะว่าวันนี้เป็นมติของคณะกรรมการบริหารพรรคไปไหนไปกันนะครับทำอะไรก็ทำด้วยกันและเราเมื่อเราตัดสินใจแล้วที่เราจะ อยู่กับแกนนำที่จะพร้อมจัดตั้งรัฐบาลคือพลังประชารัฐเนี่ยเราก็จะต้องพยายามประคับประคองนะครับให้ประเทศชาตินั้นเดินหน้าไปสู่แนวทางที่ดีต่อไปเพื่อประโยชน์กับประชาชนนะครับนี่นะครับโอ้โหบอกว่าพรรคมีความลำบากใจเนื่องจากเป็นพรรคเล็กส.ส.ก็มีแค่10คนแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยพรรคเราจะมีสถานะที่มั่นคงกว่าเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าพรรคเรามีอำนาจต่อรองไม่มากทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อพรรคกับทำเพื่อฐานเสียงเล็กๆของตัวเองทำเพื่อจังหวัดสุพรรณและจังหวัดรอบๆไม่กี่จังหวัดอันนี้จำเป็นต้องทำพูดอย่างนี้แขกยังจะมีความเห็นใจให้นะไม่ต้องเอาชาติและประชาชนมาเป็นตัวประกันในเรื่องตัวเองจะไปเข้าร่วมรัฐบาลค่ะครับมันไม่มีสปิริตแขกว่าไปร่วมอะแล้วเอาเหตุผลจริงๆมาคุยกันแล้วเปิดใจแถลงเลยดีกว่าว่าโอ้โหเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเราก็อยากแก้เพราะเราได้สัญญากับประชาชนไว้เรื่องหนึ่งซึ่งนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำแต่อันเนี้ยในฐานะที่เป็นพรรคเล็กแล้วก็มันลำบากอะคือถ้าไปอยู่กับพรรคฝ่ายค้านอะลำบากอยู่กับพรรครัฐบาลเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โทษนะเพื่อความอยู่รอดของพรรคหรืออะไรก็ว่าไปแขกว่าแขกรับได้นะแขกเราทำพรรคการเมืองเราก็คงไม่อยากดับศูนย์ไม่ว่าจะด้วยมิติไหนอะมิติเศรษฐกิจหรือมิติอะไรก็ตามคุณอาจจะมีหน้าตัดไม่ยาวพรรคที่จะสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยหน้าตัดยาวแล้วทำไมต้องรีบออกมาพูดหรือว่าหนึ่งในเงื่อนไขของการร่วมก็คือห้ามไปแตะเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าเขายังอยากจะแก้ถูกไหมฮะจริงๆมันน่าจะแยกออกเป็นคนละเรื่องก็ได้ใช่ไหมพี่แขกรัฐบาลก็เรื่องนึงแต่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็เป็นอีกเรื่องนึงคุณมีจุดยืนแบบนั้นก็ได้หรือจริงๆแล้วโดนมัดมือมัดเท้าไปเรียบร้อยเรื่องนี้ห้ามพูดถ้าจะอยู่กับพลังประชารัฐคิดว่าไม่น่าจะขนาดนั้นเพราะว่าแขก
ที่พรรคพลังประชารัฐไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ง่ายดายเนี่ยก็เพราะว่าอำนาจการต่อรองไปอยู่ที่พรรคอย่างเงี้ย10ที่นั่ง51ที่นั่ง52ที่นั่งใช่มั้ยคะพรรคชาติไทยพัฒนาควรจะรักษาระยะในการต่อรองให้ได้มากกว่านี้ได้ซ้ำไปแล้วนี่ยังไม่เห็นเก้าอี้รัฐมนตรีสักตัวนึงที่ตัวเองจะได้แต่ก่อนวันที่เขาจะมาเนี่ยตอนนั้นนี่เกือบจะได้แล้วนะครับที่บอกรัฐบาลก็เคยเป็นฝ่ายค้านก็จะเคยเป็นยอมจะอยู่ตรงกลางบ้างนี่ก็ส่งความเสียวซ่านให้แบบรัฐบาลสหรัฐพอสมควรนะเพราะ10เสียงนี่สำคัญสำหรับเขามากน่าจะเล่นตัวมากกว่านี้หน่อยควรจะเล่นตัวมากกว่านี้และนี่ก็คือแค่คิดว่าการันตีเก้าอี้รัฐมนตรีก็ไม่แน่ใจว่าจะได้สมหวังดังปรารถนาหรือเปล่าขณะเดียวกันก็สูญเสียความเชื่อมั่นไว้ใจศรัทธาในเชิงอุดมการประชาธิปไตยซึ่งในตอนแรกอย่างที่อาจารย์นิโรธพูดคุณวราวุฒิศิลปอาชานี่มาเต็มมากเรื่องนี้แล้วใครยังยืนยันเรื่องเดิมแบบพี่แขกโพสต์เฟซบุ๊กไปวันนี้ว่าแขกเสียใจแทนคุณบรรหารศิลปะอาชาคุณพ่อของคุณกัญจนาและคุณวราวุฒิเพราะว่าเป็นคนตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองมาจนทำให้เราได้รัฐธรรมนูญปี40นั่นคือคนที่ลงหลักปักฐานประชาธิปไตยที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ให้กับประเทศไทยและถึงวันนี้คุณไปเป็นบันไดการให้การต่อยอดการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วมันชัดเจนหนักขึ้นไปอีกเมื่อคุณวีรกรออกมาพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาออกแบบมาให้พลังประชารัฐชนะคุณเห็นทั้งหมดเนี่ยคุณยังจะยอมแลกไปอยู่ตรงนั้นโดยไม่ต่อรองให้มากกว่านี้ในแง่ของชั้นเชิงทางการเมืองแขกก็ว่าคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นเดินเลยอ่ะยังไม่พออีกนะไปจุดธูปบอกว่าทำตามที่เตี้ยอยากให้ทำแล้วด้วยโอ้โหยิ่งหานักขึ้นอีกคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าคุณบรรหารยังมีชีวิตอยู่รู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่ร่วมแต่แขกคิดว่าคุณบรรหารจะลีลามากกว่านี้แน่นอนแขกคิดว่าคุณบรรหารจะเก๋าเก๋กว่านี้แต่ที่แน่ๆอ่ะค่ะณวันที่ไม่มีคุณบรรหารอยู่ตรงนี้ผลงานที่ประชาชนไทยจดจำเกี่ยวกับคุณบรรหารก็คือรัฐธรรมนูญปี40ครับนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเบรกกันเรามีอีกเรื่องนึงนะฮะพูดสั้นๆก็คือเรื่อง Animal Farm นะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่สำนักพิมพ์ Arrow Classic Book Post ข้อความใน Facebook ของสำนักพิมพ์เพื่อจะรับออเดอร์นะฮะวรรณกรรมแปลเรื่อง Animal Farm นี่นะฮะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังมากเลยเนี่ยนะครับซึ่งทางคุณนิคมชาวเรือบรรณาธิการและเจ้าของสำนักพิมพ์เนี่ยบอกว่าจนถึงตอนนี้นะครับมียอดสั่งซื้อจากประชาชนนะฮะทั่วๆไปเนี่ยมากกว่า400เล่มนะครับยังไม่รวมยอดสั่งซื้อล็อตใหญ่จากผู้จัดจำหน่ายอย่างอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ที่มีออเดอร์เข้ามาอีกประมาณ 3-4,000 เล่มโอ้โหนี่เป็นคุณูปการจริงๆนะฮะคนไทยจะได้อ่านหนังสือท่านนายกทำอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้จะเป็นนโยบายที่เอาไปทำ PR ได้ใช่มั้ยฮะแม่ Animal Farm นะฮะอย่างที่เป็นผลงานของจอร์จออร์เวลนะฮะผู้เขียนหนังสือ1984ที่มีเนื้อหาเสียดสีและประชดประชันทางการเมืองสะท้อนเหตุการณ์การปฏิวัติรัสเซียและการปกครองของสตาลินที่มีการกดขี่ชนชั้นกรรมอาชีพโดยผู้เขียนถ่ายทอดเนื้อหานะครับผ่านตัวละครที่เป็นสัตว์ต่างๆในฟาร์มนะครับทั้งนี้สำนักพิมพ์ Arrow Classic Books นะฮะเคยตีพิมพ์ Animal Farm มาแล้ว1ครั้งในปี2557จำนวน 3,000 เล่มและก็ขายจนหมดภายหลังนะครับแล้วก็ตีพิมพ์อีกครั้งในปี2561โดยมีการเพิ่มนะครับเวอร์ชันภาษาอังกฤษเข้าไปในเล่มเดียวกันมีการเปลี่ยนรูปหน้าปกให้เป็นรูปหมูนะครับซึ่งตัวละครหลักของเรื่องใส่ชุดทหารรัสเซียซึ่งนายนิคมก็ยอมรับว่านี่คือจุดสะดุดตาของหนังสือเล่มนี้นะฮะทำให้ปกของสำนักพิมพ์ได้รับความสนใจจากผู้อ่านนะครับอันนี้ก็เป็นคุณอุปการสำคัญนะฮะของทางพลโทวีชนนะครับที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับการว่าคนพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะฮะในช่วงหน้าครับมาดูเรื่องนี้นะฮะคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะครับสว.แต่งตั้งเนี่ยนะฮะบอกว่ารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยออกแบบให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่ได้นะฮะก็สอดรับเลยนะฮะกับที่คุณไพบูลย์ออกมาพูดนะครับคุณไพบูลย์เนี่ยย้ำว่าหากสส.ไม่พอก็ยังมีสว.ครับที่สามารถทำให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาได้นะฮะสักครู่กลับมาติดตามครับบีทาเก้นไลท์น้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเก้น
อยู่ด้วยกันต่อนะครับกับทูไนท์ไทยแลนด์นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่ทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะฮะคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยสวเนี่ยนะครับโพสต์ Facebook โพสต์ยาวเหยียดเลยนะฮะแสดงความเห็นในเรื่องของปัญหาการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะโดยมีการเปิดหัวขึ้นมาบอกว่ารัฐบาลที่มีส.ส.เสียงข้างน้อยสนับสนุนนั้นจะอยู่ได้หรือไม่นะฮะก็อธิบายมาต่อเนื่องมายาวเหยียดเลยนะฮะโดยท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในปัจจุบันเนี่ยบัญญัตินะครับให้การแต่งตั้งรัฐมนตรีใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาคือส.ส.และส.ว.รวมกันนะคือต้องให้ได้เสียงไม่น้อยกว่า376เสียงซึ่งในเสียงของส.ส.อาจไม่ถึงจำนวน250เสียงก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะเท่ากับเป็นนายรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยหรือว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนการที่รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนไม่ถึงกึ่งหนึ่งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้รัฐบาลนั้นไม่มีเสถียรภาพซึ่งหากรัฐบาลไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่โกงกินทำงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพก็ไม่มีความจำเป็นไรที่ต้องใช้เสียงส.ส.เกินกว่ากึ่งหนึ่งมาคอยปกครองคุ้มครองนะฮะปกป้องคุ้มครองดังนั้นหากใช้เสียงส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรในการโหวตแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจะใช้เสียงเพียงแค่126เสียงขึ้นไปเมื่อรวมเสียงของส.ว.จำนวน250เสียงแล้วรวมเป็นไม่น้อยกว่า376เสียงก็สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เท่ากับว่าการจัดตั้งรัฐบาลนี้มีเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนก็ยังสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อันเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่หากรัฐบาลมีเสียงในสภาจำนวนน้อยก็ยังสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับแล้วก็ส่วนเมื่อตั้งรัฐบาลได้แล้วรัฐบาลจะมีเสถียรภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวรัฐบาลเองที่จะต้องไม่ทุจริตคอร์รัปชันและส่วนนะครับที่มีคนเป็นห่วงนะฮะว่าการออกกฎหมายต่างๆหากส.ส.ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็เกรงว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้และต้องยุบสภาไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลปัจจุบันก็ได้เสนอสนช.ผ่านกฎหมายออกมาแล้ว400-500ฉบับก็เป็นกฎหมายที่มากมายนะฮะเพียงพอในการบริหารประเทศได้ความหมายก็คือผู้คุณไม่ต้องออกกฎหมายเลยก็ได้ใช่ไหมฮะในรัฐสภารอบนี้นะแต่หากฝ่ายส.ส.ไม่เห็นรัฐบาลก็สามารถออกเป็นพระราชกำหนดออกมาใช้ได้นะครับและการที่ส.ส.ไม่สนับสนุนหรือไม่ร่วมมือในการไม่ออกกฎหมายนั้นก็ไม่ถึงขนาดทำให้รัฐบาลนั้นอยู่ไม่ได้ฮะเอาแต่ลงหน้าที่ส.ส.ไม่ใช่เรื่องของการพิจารณาและการออกกฎหมายนะเรามีมรดกกฎหมายจากสนช.ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ประเด็นหนึ่งที่คุณเสรีเขียนเนี่ยค่ะและแขกคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจคือบอกว่าในกรณีที่ส.ส.อยากจะกลั่นแกล้งรัฐบาลพยายามจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะคือทำไมถึงมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งคือพูดอย่างนี้ว่าถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีทุจริตคอร์รัปชันไม่ทำอะไรผิดกฎหมายไม่แสวงหาประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องแต่ส.ส.ในสภาที่มีจำนวนมากกลั่นแกล้งมีมติไม่ไว้วางใจนายกหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องมีกระบวนการให้ได้นายกรัฐมนตรีใหม่เข้ามาทำหน้าที่ก็หมายความว่านายกคนเดิมถูกสภาผู้แทนลงมติไม่ไว้วางใจโดยถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้ทำอะไรผิดนายกคนนั้นคงเป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคการเมืองนายกคนเดิมที่ถูกกลั่นแกล้งนั้นก็มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาจากสมาชิกสภาให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกสมาชิกวุฒิสภาก็มีสิทธิ์ในการลงคะแนนโหวตให้นายกคนเดิมซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยกลับมาเป็นนายกอีกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าส.ส.เนี่ยไปโหวตลงมติไม่ไว้วางใจนายกเนี่ยแปลว่านายกโดนกลั่นแกล้งค่ะจะต้องเอาสวกับมีชุบชีวิตได้ด้วยชุบชีวิตได้ด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่คุณไพบูลย์ออกมาพูดนะว่ามันไม่เห็นยากเลยใช่แสดงว่ารัฐบาลนี้นะคะสสนี่ notting เลยนะเป็นรัฐบาลสวโอ้โหเป็นรัฐบาลพลังประชารัฐบวกสวแล้วจะอยู่ในอำนาจต่อไปได้เรื่อยๆเรื่องกฎหมายไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีกฎหมายจากสนช.อยู่แต่นี่เขาตีความเองนะในรัฐธรรมนูญมันก็ไม่ได้เขียนไว้อย่างเช่นกรณีเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณนะครับซึ่งเราก็บอกว่าอันนี้เป็นปัญหาแน่แม้ว่าทางนู้นจะบอกคุณไพบูลย์พยายามจะตีความขยายออกไปว่าเอ้ยแต่ถ้าไปครอบเป็นเรื่องปฏิรูปก็เอาสวเข้ามาร่วมประชุมได้แต่เราก็ยืนยันว่าเอ้ยงบประมาณมันไม่ใช่เรื่องของการปฏิรูปนี่วันนี้คุณเสรีก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องห่วงฮะเพราะยังสามารถที่จะใช้พระราชบัญญัตินะฮะโอนงบประมาณรายปีตามรัฐธรรมนูญแล้วก็สามารถหนึ่งเขาบอกงี้เขาบอกว่าถ้าไม่ยอมแต่ว่าเขามีเวลา105วันเพราะว่าถ้า105วันเนี่ยทางสภาไม่ปล่อยให้ผ่านเนี่ยเรื่องนี้จะถูกสั่งกลับเข้ามาแล้วก็เขาสามารถที่จะทำให้กฎหมายนี้มันผ่านไปได้นะนี่ก็เป็นล็อกที่มันอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญที่เราไม่ได้เห็นนะและถ้าสภาผู้แทนพิจารณาพรบ.ดังกล่าวแล้วไม่เสร็จภายในกำหนดก็ถือว่าส.ส.ที่เห็นชอบนะ
เห็นว่าสภาผู้แทนเห็นชอบกับพรบและได้เสนอร่างนะฮะดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาภายใน20วันหากวุฒิเห็นชอบก็ให้ดำเนินการตามมาตรา81ต่อไปซึ่งเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับงบประมาณทั้ง3ฉบับข้างต้นไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องโหวตนายกก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เป็นปัญหาเรื่องการออกกฎหมายไม่เป็นปัญหาการลงมติไม่ไว้วางใจนายกก็ไม่เป็นปัญหาอยู่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่อยู่ได้เพราะว่าเป็นรัฐบาลพลังประชารัฐบวกสวนี่แหละฮะอันนี้ไม่ใช่เผด็จการรัฐสภาแต่เป็นรัฐสภาของเผด็จการแล้วนะฮะถ้าฟังแบบนี้ใช่ไหมพี่แขกอย่าลืมนะพี่แขกหนึ่งในข้อวิพากษ์วิจารณ์ของคุณทักษิณนะที่บรรดาพวกท่านเหล่านี้เคยมีตอนที่คุณทักษิณมีอำนาจที่มีเสียงในสภาเกินกว่า300เสียงเนี่ยนะครับคือคุณทักษิณก็ออกพระราชกำหนดพอสมควรแล้วก็หลายพรรคการเมืองก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นเผด็จการรัฐสภาเพราะไม่ให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะแล้วพวกนี้ก็โจมตีจนพวกคุณได้ดิบได้ดีกันมาเป็นสวกันมา10 20ปีเนี่ยนะฮะพอมาวันนี้พวกคุณทำกันเองเนี่ยไม่ละอายใจเลยเหรอหรืออย่างน้อยเอาล่ะพวกคุณรับเงินนี่ก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่บรรดากองเชียร์เนี่ยคุณจะไม่เอะใจหน่อยเหรอนะฮะว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับโอ้โหนี่หลังจากผ่านการปฏิรูปมา5ปีนะฮะตอนนี้สภาไทยกลายเป็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเอาไปดูความเห็นสวเสรีไปแล้วไปดูความเห็นสสไพบูลย์กันหน่อยฮะสสล่าสุดสสเก้าอี้เสริมเนี่ยนะฮะคุณไพบูลย์เนี่ยนะครับไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนะเห็นว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงทางตันนะเพราะว่าสามารถดำเนินการตั้งรัฐบาลตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญโดยหากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภา400เสียงแต่ว่าปรากฏว่าพอไปดูเสียงแค่เฉพาะผู้แทน500เนี่ยไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็สามารถบริหารประเทศได้ในระยะยาวนะฮะคุณไพบูลย์ให้ความเห็นบอกว่าเนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาการพิจารณากฎหมายงบประมาณแผ่นดินด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา270ให้พิจารณาโดยที่ประชุมรัฐสภาและหากฝ่ายค้านเสียงข้างมากในสภาผู้แทนเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีผลให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะพ้นออกไปเนี่ยก็เสนอให้รัฐสภาเสียงข้างมากเนี่ยเลือกกลับมาเป็นรัฐบาลนะฮะก็คือพูดคล้ายๆกับกรณีที่คุณเสรีออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ้โหทั้งนี้นะฮะการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เสียงส.ส.สนับสนุนเกิน251เสียงยังมีปัญหายุ่งยากในการแบ่งกระทรวงนะครับให้กับพรรคการเมืองต่างๆมากมายขนาดนี้เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลขั้วที่3จะต้องให้ได้ส.ส.สนับสนุนเกิน376เสียงนะฮะก็ยิ่งมีปัญหายุ่งยากเป็นทวีคูณในการแบ่งกระทรวงให้กับพรรคการเมืองต่างๆจนพอใจซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสำเร็จนะฮะคือต้องพวกเราเท่านั้นนะที่จะทำได้สำเร็จนะดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลนะครับโดยมีเสียงข้างมากในรัฐสภาสนับสนุนนะครับแม้จะมีเสียงส.ส.สนับสนุนไม่ถึงกึ่งหนึ่งแต่การแบ่งกระทรวงต่างๆให้พรรคการเมืองได้ลงตัวนั้นง่ายที่สุดจึงเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้เพื่อประเทศเดินหน้าต่อไปได้ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหลังการเลือกตั้งแขกชอบคำว่ารัฐสภาเสียงข้างมากไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างมากไม่มีแล้วนะคะรัฐบาลเสียงข้างมากมีแต่รัฐสภาเสียงข้างมากนี่คือวาทกรรมใหม่นะฮะแล้วก็ต้องย้ำเข้าไปอีกว่ารัฐสภาเสียงข้างมากเนี่ยหมายถึงพรรคที่ได้ส.ส.ฮะไม่ใช่อันดับหนึ่งคือยังไงก็ได้126อ่ะแต่สามารถเป็นรัฐบาลอยู่ในรัฐสภาเสียงข้างมากเพราะมีสว250เสียงคอยสนับสนุนอยู่ในวงเล็บตั้งเองด้วยสว250เสียงนั้นนะฮะก็ตั้งกันมาเองทั้งนั้นนะครับนะไปตั้งพรรคการเมืองกันบ้างไหมฮะเอาสสแค่สัก127เสียงเดี๋ยวข้างหน้าเผื่อเราได้เป็นรัฐบาลกันประเด็นคือเขาไม่ได้ออกแบบมาให้พวกเราไม่ได้ดีไซน์มาให้กับดูสิฮะอีกฝั่งหนึ่งรวมได้245มาตั้งนานแล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นอยู่ครับคือเวลาเราตั้งพรรคการเมืองแล้วลงเลือกตั้งเนี่ยเราไม่มีวันรู้ว่าใครจะมาเป็นนายกถูกไหมมันมีกติกาแต่ว่าสำหรับการเมืองครั้งนี้และการเลือกตั้งครั้งนี้รู้ชื่อนายกแล้วแล้วก็ไปนั่งคิดว่าถ้าเราอยากให้คนนี้เป็นนายกเนี่ยเราจะออกแบบกติกายังไงดีนะฮะคือสนุกมากเลยเป้าหมายอ่ะมาก่อนวิธีการแล้วเรารู้ละเป้าหมายเราเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดีไซน์หนทางให้มันมาทางนี้ให้มันมาทางนี้ยังไงก็ได้ยังไงต้องได้ตรงนี้และคิดดูโอ้โหกว่าจะได้มันก็ทุลักทุเลมากนะคือทั้งหมดเนี่ยค่ะสิ่งที่แขกแบบประทับใจแล้วก็รู้สึก amazing มากก็คือสูตรคำนวณส.ส.นี่แหละคือคิดกันมาได้คิดกันมาได้สุดท้ายก็คิดกันมาจนได้อะว่าจะเอาเสียงส.ส.แบบนี้ได้เสียง 1,700 ได้เสียงอะไรก็ได้เป็นส.ส.แต่เขาก็เคยทำแบบนี้ในประวัติศาสตร์ไทยก็มีการออกแบบดีไซน์แบบนี้มาหลายครั้งแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะพอถึงเวลาประชาชนทนไม่ได้ก็
คือทนไม่ได้นะฮะครับนะฮะคุณมีชัยทำเอาอะไรไว้ในปี34 35มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่ามันมี possibility เสมอถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นครับระบบพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของคนในประเทศนี้นะครับนะฮะนักการเมืองก็จะทนไม่ไหวดิฉันเอาเขาจริงๆดูจากกระแสประชาธิปัตย์หรือดูสิ่งที่คุณเทพไทยพูดคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาออกมาพูดจากอุดมการณ์ล้วนๆแต่ท้ายที่สุดมันทำให้การแบ่งเค้กเนี่ยมันน่าเกลียดนิดนึงสำหรับในบรรดาตัวละครในรัฐสภาด้วยกันเองนี่แหละครับหนึ่งคือเอาอย่างนี้ละกันเท่าที่ผมเริ่มคิดเรื่องนี้มา 2-3 วันก็คือมันก็เป็นการกีดกันกลุ่มอนุรักษ์นิยมอื่นๆออกไปด้วยและให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมเฉพาะกลุ่มที่เป็นคอที่เป็นทหารเนี่ยมีอำนาจมากกว่ากลุ่มอื่นๆและพร้อมที่จะผลักกลุ่มอนุรักษ์นิยมอื่นๆออกไปและอย่าลืมนะฮะกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยแหละนะครับที่เป็นคนที่พาคนไปลงถนนและเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้เสมอครับนะฮะตอนที่ผ่านมาพลังประชาชนแบบเพียวๆมันทำอะไรไม่ได้เยอะหรอกครับมันเป็นพวกนี้แหละเราเป็นพวกไรน้ำยานะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงประชาธิปัตย์นะฮะเอามาดูความเห็นคุณจุรินทร์กันหน่อยนะฮะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพูดถึงเรื่องการร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณจุรินทร์บอกว่าต้องเริ่มต้นที่พรรคพลังประชารัฐก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นขั้วหนึ่งที่กำลังทำหน้าที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มานับหนึ่งที่ประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทราบตรงกันว่าพลังประชารัฐมาเชิญประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลแต่ว่าที่ทางประชาธิปัตย์เนี่ยต้องเลื่อนการประชุมออกไปเป็นเพราะว่าในส่วนของพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการทำให้พรรคตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่เคยประชาธิปัตย์ก็บอกที่เลื่อนประชุมเนี่ยก็คือให้เวลาพลังประชารัฐเนี่ยเขาไปจัดการไปพลังประชารัฐก็บอกว่าพวกนี้ยึกยักใช่ไหมพวกนี้ก็บอกจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาในพลังประชารัฐแต่ผมพูดตามตรงนะมันไม่ใช่เรื่องของประชาธิปัตย์นะฮะไปยุ่งอะไรกับพรรคเขาอันนี้พูดตรงอยากร่วมคุณก็ร่วมถูกไหมคุณได้อะไรไม่ได้อะไรคุณก็ว่ากันไปมันไม่ได้เกี่ยวกับเสถียรภาพของพรรคการเมืองนั้นๆสักเท่าไหร่ถูกไหมฮะหรือไม่ก็พูดตรงๆเลยที่ขอไปยังไม่ได้จบอย่าลีลาเยอะฮะและการที่พรรคไหนนะครับจะเสนอชื่อใครเป็นนายกอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคการเมืองจะเป็นผู้พิจารณาส่วนในส่วนของประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีการประชุมกันว่าจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะคงต้องนับหนึ่งที่พลังประชารัฐก่อนว่ามีความเห็นอย่างไรแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งความคืบหน้าใดๆนะครับจากพรรคพลังประชารัฐนะและเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐออกมาระบุว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วค่อยมาจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีและนโยบายนั้นเนี่ยนะครับคุณจุรินทร์ก็กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันว่าจะต้องโหวตนายกก่อนแล้วค่อยจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะข้อเท็จจริงก็คือพลังประชารัฐมาเชิญประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลซึ่งเดิมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะยุตินะฮะตามที่ได้พูดคุยกันแล้วนะครับแต่เนื่องจากเกิดปัญหาความไม่ลงตัวนะครับค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่สำคัญว่าถ้าข้อเสนออันเนี้ยไม่ได้รับการตอบรับนะคะการร่วมรัฐบาลก็จะไม่เกิดขึ้นใช่หรือเปล่าครับข้อเสนอนี้ก็คือเรื่องเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งคุณจุรินทร์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าถ้าไม่หยิบประเด็นนี้มาพูดโอกาสที่ประเทศไทยจะไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็ริบหรี่มากทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ยากเพราะว่าไม่ได้ใช้แค่เสียงข้างมากในรัฐสภาแต่กำหนดว่าให้ใช้เสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือต้องเอาสองสภารวมกันต้องมีฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า120แล้วต้องได้เสียงสว1ใน3เพราะฉะนั้นพูดได้เลยอะว่ามันปิดประตูการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้มีทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือต้องแก้ด้วยวิธีไม่ปกติซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นนะครับมีวิธีฮะประชาธิปัตย์ฮะก็ไปอยู่กับฝั่งประชาธิปไตยสิครับนะฮะแม้คุณจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่คุณอยู่ฝั่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาเลือกแล้วยกมือครับตั้งกระทู้เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไปเรื่อยๆครับนะฮะมีฮะออปชันนี้มีฮะอย่าทำเป็นไม่เห็นนะฮะก็เช่นเดียวกับที่เราเรียกร้องต่อพรรคชาติไทยนั้นผมถามมาว่าคุณบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากอย่างงั้นอย่างนี้แล้วคุณเข้าไปเนี่ยคุณจะไปแก้เรื่องอะไรไหนพูดให้เราฟังซิในฐานะที่คุณจะเข้าไปร่วมกับเขาเนี่ยบอกเราว่าจะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกใช่ไหมฮะประชาชนก็ถึงจะโอเคกับคุณหรือแม้กระทั่งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเองเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเป็นรูปธรรมเลยนะว่าการแก้รัฐธรรมนูญของประชาธิปัตย์จะแก้ประเด็นไหนประเด็นไหนเนี่ยอันนี้ก็พอๆกับพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วฮะมาถึงปั๊บก็กูก็ถอยแล้วฮะอย่างน้อยต้องพูดมาก่อนว่าประเด็นที่วิกฤตที่สุดคืออะไรนะครับคุณผู้ชมครับจากประชาธิปัตย์นะครับไปดูคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยนะครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าแวะเติมพลังใจกับอนาคตและความหวังของประเทศนะฮะ
คุณหญิงเนี่ยบอกว่าวันก่อนระหว่างเดินทางไปรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวโคราชนะฮะหน่อยก็คือคุณหญิงในแทนตัวเองนะหน่อยได้แวะเยี่ยมชมโครงการเกษตรของโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมขนาดใหญ่นะฮะบอกว่ามีนักเรียนในเกือบ 3,000 คนและคุณครูอีกนับร้อยท่านน้องๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากนะฮะไปพาไปชมแปลงเกษตรมาขอถ่ายรูปแล้วก็พูดให้กำลังใจเอ๊ะนี่เราอยู่ในการเมืองในเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมพอไปดูในฝั่งคุณหลายคนอีกหน่อยไม่มีการพูดถึงกรณีการไปต่อรองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนั้นโพสต์อื่นแต่ตอนนี้เขาพยายามจะบอกว่าในขณะที่พวกคุณไปต่อรองเรื่องเหล่านี้อยู่เนี่ยไอ้ปัญหาในบ้านเรามันยังมีเขาก็ทำหน้าที่ในการลงไปพูดคุยพบปะนะครับดูปัญหาของประชาชนเข้าใจว่าคุณหญิงหน่อยทำแล้วคุณธนาธรก็ไปที่มหาชัยใช่ไหมฮะแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการคือกำลังเล่นเกมนี้ว่าก็พวกคุณน่ะที่บอกว่าทำเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองยังนั่งต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกันอยู่เลยส่วนฉันน่ะทำงานแล้วนะแล้วก็เลยมีแฮชแท็กทำงานต่อไม่รอแล้วนะแม่นะก็น่าสนใจนะให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นตัวจริงเข้าใจว่าอยากจะสื่อสารแบบนี้ใครกันแน่ที่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติและประชาชนจริงๆคนที่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติและประชาชนเขาต้องทำงานสิไม่ใช่มานั่งต่อรองยื้อเวลาซื้อเวลากันอยู่ได้นะเข้าใจว่าอยากสื่อสารแบบนี้เมื่อวานก็ไปดูหนอนข้าวโพดนะฮะก็จะบอกว่าจะผลักดันเรื่องนี้วันนี้ไปคุยกับน้องๆที่โรงเรียนเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีนโยบายในเรื่องของการศึกษาออกมาส่วนคุณธนาธรก็ไปคุยกับประเด็นประมงใช่ไหมคะครับไปที่มหาชัยนะฮะไปคุยกับผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็คนที่ทำงานประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะโดยมีผู้แทนภาคประมงในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับก็มากันเนี่ยประชาชนที่สนใจมากันกว่า200คนสมุทรสาครเนี่ยมี3เขตนะฮะอนาคตใหม่ได้2เขตคือเขต1และเขต2นะครับซึ่งคุณธนาธรเนี่ยบอกว่าการทำงานในฐานะตัวแทนของประชาชนนั้นไม่จำเป็นต้องทำในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับพวกเขาไม่ให้ผมเข้าไปทำงานในสภาผมก็จะออกมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะฮะเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแล้วก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปให้เพื่อนสมาชิกนะฮะของพรรคอนาคตใหม่ที่อยู่ในสภาเนี่ยอภิปรายนะฮะตั้งกระทู้แล้วถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยก็จะได้เอาเรื่องนี้ไปแก้ไขกันต่อนะฮะแล้วก็ประเด็นใหญ่นะที่คุณธนาธรพูดวันนี้ก็คือปัญหาการประมงนั้นเกิดจากการไปรับนะฮะเงื่อนไขของ IUU นะของรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้านทำให้ชาวประมงหลายครอบครัวหลายหมื่นนะครับคนเนี่ยในประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้เสียอาชีพการงานแล้วก็เชื่อว่ามีวิธีนะครับมีทางออกที่ดีกว่าจะไปรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนในภาคแรงงานในอุตสาหกรรมประมงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลนะครับขณะเดียวกันก็ปกป้องอาชีพปกป้องรายได้ของชาวประมงและเชื่อว่ามีทางออกที่สามารถประสานวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเหล่านี้ออกมาได้พูดง่ายก็คือคุณกลับไปเจรจากับ EU ครับโดยที่คุณเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยและมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไปต่อรองเนี่ยมันมีทางออกเขารับฟังอยู่แล้วนะครับนะครับนี่ก็มีเสียงคุณธนาธรให้ฟังด้วยนะฮะดีครับครับผมพูดให้ทุกท่านฟังให้ชัดอีกครั้งนะครับฝั่งที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.นะครับไม่ได้เอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งจนถึงวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าเสรีรวมไทยจะได้รัฐเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงไหนนะครับเศรษฐกิจใหม่จะได้กระทรวงไหนเพื่อไทยจะได้กระทรวงไหนพรรคอนาคตใหม่จะได้กระทรวงไหนเราไม่ได้เอาเรื่องพวกนี้เป็นตัวตั้งเลยไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์นะครับแต่เป็นเรื่องหลักการมากกว่าว่าเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยคือการทำให้ประเทศกลับมาเป็นประชาธิปไตยเอาทหารกลับเข้ากรมกองดังนั้นผมฝากตรงนี้ไปถึงพรรคภูมิใจไทยไปถึงพรรคประชาธิปัตย์นะครับเดินเข้ามาร่วมกันยังมีเวลานะครับยังมีเวลาเดินเข้ามาร่วมกันเรามีเงื่อนไขน้อยพวกเรายืดหยุ่นขอให้หลักการตรงกันว่าทิศทางที่ประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าคือกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่าไปเป็นนั่งร้านให้กับการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเลยครับมันไม่สง่างามหรอกนี่นะอย่าเป็นนั่งร้านให้กับการสืบทอดอำนาจของเผด็จการนะครับแต่อาจจะมองนิยามความสง่างามต่างกันนะกับสง่างามอีกฝั่งอาจจะแค่ขอให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ใช่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 ครับคุณผู้ชมครับจากคุณธนาธรนะฮะไปดูคุณเอกชัยหงส์กังวานกันหน่อยนะฮะที่สตช.นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยคุณเอกชัยหงส์กังวานครับซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะพร้อมด้วยทางคุณหมอทศพรเสรีรักษ์นะฮะอดีตผู้สมัครส.ส.จากไทยรักษาชาติเนี่ยเดินทางไปยื่นหนังสือถึงทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ก็คือให้เร่งรัดในเรื่องของการดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุไปทำร้ายร่างกายคุณเอกชัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะ8 9เคสนะฮะให้ทำงานหน่อยนะครับคุณเอกชัยก็กล่าวนะว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยก็เคลื่อนไหวตนเนี่ยเคลื่อนไหวทางการเมืองจริงจังนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปี58แต่ก็ถูกคุกคามโดยการอุ้มไปกักขังตามที่ต่างๆนะจนมาถึงช่วงปี2560เนี่ยก็ถูกทำร้ายร่างกาย4ครั้งชุดที่ตำรวจจับผู้กระทำความผิดได้เพียง2ครั้งส่วนในปี62นั้นถูกทำร้ายร่างกาย3ครั้งนะครับรวมทั้งถูกเผารถยนต์อีก2ครั้งโดยเฉพาะครั้งล่าสุดถูกทำร้ายร่างกายที่หน้าศาลอาญาขณะกำลังเดินทางนะครับไปรายงานตัวที่ศาลซึ่งตนมองว่าอุกอาจมากนะฮะและศาลเองก็ไม่พอใจกับเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ยากไปกว่านั้นก็คือคดีต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะฮะครับแล้วที่น่าเห็นใจก็คือล่าสุดนะครับมีคนส่งข่าวมาถึงผมว่าขณะนี้บุคคลที่ทำร้ายผมได้รับคำสั่งมาให้ฆ่าผมแต่จะเท็จจริงอย่างไรเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้แต่พฤติกรรมที่ผ่านมาก็มีความเป็นไปได้สูงว่าครั้งต่อๆไปคงไม่ใช่แค่นี้แล้วและที่ผ่านมาผมก็ได้ร้องขอให้ตำรวจคุ้มครองพยานแต่ทางตำรวจไม่ดำเนินการอะไรเลยมีแต่อ้างโน่นอ้างนี่นะครับแต่เวลามาจับผมตำรวจจากพื้นที่อื่นก็ยังข้ามมาจับผมได้ผมจึงต้องเรียกร้องนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเพื่อให้เร่งรัดคดีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคดีล่าสุดที่หน้าศาลอาญาและกรณีการขอคุ้มครองพยานนะฮะนี่น่าเห็นใจจริงๆนอกจากคุณเอกชัยแล้วก็มีคุณฟอร์ดด้วยซึ่งโดนทำร้ายกำลังเดินทางไปชุมนุมหน้าทีโอทีก็โดนทำร้ายนี่มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะที่คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วมันตลกไงพี่แขกเพราะว่ารัฐบาลเผด็จการเนี่ยเขาจะอ้างตรงนี้ตลอดว่าเขาให้3ให้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกไหมเขามั่นคงให้ความปลอดภัยมีการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะฮะแต่อย่าใช้กับแค่กลุ่มพวกเดียวกันนะฮะใช้กับคนอื่นอย่างทั่วหน้ามันก็เป็นสิ่งที่คุณอ้างความชอบธรรมมาโดยตลอดนะก็ขอให้ทำให้ได้จริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้31พฤษภาคมนะฮะเป็นวันครบรอบ58ปีนะฮะการจากไปของวีรบุรุษสว่างแดนดินนะฮะคุณครองจันดาวงนะฮะเจ้าของคำขวัญที่ไม่อยากจะเชื่อว่าจนถึงตอนนี้ปี2562ในคำนี้ยังมีการพูดกันอยู่เลยนะฮะก็คือเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะฮะวันนี้เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของเขาเขาเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกประหารในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะฮะโดยการใช้มาตรา17ตามรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามีรายงานเรื่องนี้ให้ติดตามกันนะครับไปติดตามจากรายงานฮะเอ้ยผู้ข้องล่าไปตายคนเด้อพวกอยู่ข้างหลังเบิ่งกันซอยกันเด้ออย่ายอมเด้อกับอำนาจเผด็จการผู้ข้องล่าไปตายก่อนตอนนั้นละและเดินเข้าหลักทหารอย่างทรนงอาจและหลังจากที่ถูกลั่นกระสุนเป็นร้อยนัดนะครับภรรยาของท่านครูครองกำลังถอนกล้าอยู่ไม่รู้เรื่องว่าครูครองถูกสังหารนะครับนั่นคือประวัติศาสตร์ที่เป็นความทรงจำว่าครูครองไม่เคยกลัวอำนาจมืดอำนาจเผด็จการยังมีความท้าทายต่ออำนาจเถื่อนว่าล่าไปตายคนเด้อกูอยู่ข้างหลังสู้กันต่อเด้อนี่คือภาษาครูครองครับร้อยเวรเนี่ยร้อยเอกกองสู่สันติบาลกองห้าแกลูกถามไอ้คุณเป็นลูกครูครองไม่ใช่เหรอบอกใช่ครับคนได้ยินไม่จู้เขาประกาศเมื่อกี้เนี่ยโอ้ก็ได้ยินมันเป็นเสียงไม่จู้ดังๆลั่นหูผมก็ไม่ได้หนวกเขาประกาศคำสั่งประหารพ่อผมครับเอาแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างไม่เห็นคุณแสดงท่าทีเสียอกเสียใจอะไรเลยผมก็เลยบอกว่าเสียใจมันเสียใจแต่จะร้องห่มร้องไห้ร้องไปทำไมผมร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดพ่อผมก็ไม่คืนมาผมคิดอยู่อย่างว่าวันนี้พ่อผมตายอย่างหมากลางถนนแต่อีก20ปีข้างหน้าพ่อผมจะเป็นวีรบุรุษของประชาชนแกก็ยกหัวไม่เมินเยี่ยมอย่างนี้สิลูกนักสู้สู้ต่อไปมันอย่างนี้แหละกำลังหลงอำนาจตำรวจพูดวาจาอันทรงพลังที่ถูกเปล่งไว้ช่วงเที่ยงของวันที่31พฤษภาคม2504หรือเมื่อ58ปีที่แล้วระหว่างเดินเข้าสู่หลักประหารของครูครองจันดาวงศ์วีรบุรุษสว่างแดนดินในวัย54ปีที่ตกเป็นนักโทษการเมืองและถูกสั่งประหารพร้อมนายทองพันธุ์สุทธิมาศตามมาตรา17ของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ถูกถ่ายทอดผ่านนิสิตสินทุพไพรอดีตผอ.โรงเรียนการเมืองนปช.เป็นคำลาตายภาษาครูครองและจากทายาทคือวิทิตจันดาวงศ์ในวัยกว่า80ปี
อันเป็นความคิดและท่าทีของเขาที่เด็ดเดี่ยวไม่แพ้กันหลังทราบข่าวการตายของพ่อจากหนังสือพิมพ์ระหว่างถูกคุมขังในห้องเดียวกันกับที่ครูครองคู่เป็นพ่อถูกขังที่กรุงเทพก่อนถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินสู่สว่างแดนดินถิ่นทหารและคำขวัญเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญก่อนกระสุนจะพรุนร่างสะท้อนท่าแท้ของครูสามัญชนแห่งดินแดนที่ราบสูงได้อย่างเด่นชัดตรงไปตรงมาการเป็นที่จดจำและแรงบันดาลใจให้ผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยมาเกินครึ่งศตวรรษได้นั้นเพราะมีฐานะทางประวัติศาสตร์ที่เรื่องราวคนคนหนึ่งสะท้อนยุคสมัยได้ในหลายมิติทั้งชะตากรรมการต่อสู้และยืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตตลอดจนเป็นพยานในฐานะเหยื่อแห่งการใช้อำนาจรัฐยุคเผด็จการเบ็ดเสร็จและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการหวังฆ่าประจานครูครองเพื่อหวังตัดไม้ข่มนามนั้นกลับให้ผลตรงกันข้ามและยังเป็นเงื่อนไขให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขยายทั้งการทหารงานการเมืองและมวลชนได้ด้วยสิ่งสำคัญอันนึงก็คือถ้าเล่นธนาธรมากๆถึงขั้นให้แบบกรณีถึงขั้นแบบผู้ครองเลยเนาะนั่นก็คือเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์อย่างร้ายแรงของฝ่ายปกครองเหมือนกับในสายตาของฝ่ายปกครองสมัยนั้นว่าฆ่าครูครองเอามายิงประจานในพื้นที่เพื่อจะสยบขวัญเขาตัดไม้ข่มนามสยบขวัญประชาชนทีนี้สิ่งที่ฝ่ายปกครองได้เนี่ยมันไม่สยบเพราะเนื่องจากคุณปราบปรามต่อเนื่องไม่หยุดยั้งคนก็หลบหนีการจับกุมหลบหนีการสินค้าเข้าป่าอยู่ในสภาพนั้นกึ่งป่ากึ่งบ้านแบบนี้ลุงวิทิตทายาทครูครองเล่าประวัติผู้เป็นพ่อและนิสัยใจคอที่ครูครองนอกจากจะขยันให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่และสิทธิเสรีของคนอีสานอย่างรักความเป็นธรรมมาตั้งแต่ต้นครูประชาบาลครองจันดาวงเป็นอดีตเสรีไทยสายอีสานมาถูกจับข้อหากบฏแบ่งแยกดินแดนเมื่อปี2491และกบฏสันติภาพเมื่อปี2495ก่อนถูกปล่อยตัวปี2500กรณีนิรโทษกรรมกึ่งพุทธกาลแต่จอมพลสฤษดิ์รัฐประหารจอมพลป.แล้วปล่อยให้เลือกตั้งครูครองได้เป็นส.ส.ก่อนสฤษดิ์จะรัฐประหารซ้ำด้วยการยึดอำนาจตัวเองปี2501ปิดสภาไม่มีผู้แทนราษฎรในระบบการเมืองไทยห่วงนั้นกระทั่งปลายปี2503รัฐบาลสฤษดิ์ทำการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักครูครองจึงถูกจับกุมอีกครั้งในข้อหากบฏต่อความมั่นคงและมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์พร้อมกับผู้ถูกจับกุมคนอื่นๆมากกว่า100คนแน่นอนว่าลุงวิทิตซึ่งเป็นบุตรชายวัย20ต้นๆก็ถูกรวบตัวระหว่างไปเยี่ยมผู้เป็นพ่อที่สถานีตำรวจคำที่ลุงวิทิตบอกว่าพ่อถูกยิงทิ้งข้างถนนแต่จะเป็นวีรบุรุษในภายหน้านั้นปรากฏเป็นจริงนานแล้วโดยนางอนุรักษ์บุญสนส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยสำทับแรงบันดาลใจและคุณูปการของครูครองที่คนรุ่นหลังทั้งในฐานะครูและนักการเมืองลูกข้าวเหนียวตระหนักและสืบทอดสิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์โดยเฉพาะการเห็นความทุกข์ยากและพยายามพัฒนาความเป็นอยู่ของคนดินแดนกันดารแห่งที่ราบสูงการรักและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและประชาธิปไตยซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานได้คุณส่งการพัฒนาไม่ถึงคนอีสานเลยสสอีสานเขาต่อสู้ไหมต่อสู้มาอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงยุคนี้นี่แค่เปลี่ยนแค่ตัวเลขมาตรา17มาตรา44มีอำนาจล้นฟ้าเหนือแผ่นดินเช่นเดิมเราไม่ต้องการให้มีรัฐประหารเราไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอำนาจมันถึงจะเป็นการพัฒนาที่เป็นไปโดยสมบูรณ์ที่สุดเราไม่อยากให้เกิดความเหลื่อมล้ำเราไม่อยากให้มองประชาชนเป็นขี้ข้าเราอยากให้มองประชาชนเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทยสมควรที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างโดยเท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่เราต้องการสถานที่ประหารครูครองที่จอมพลสฤษดิ์เลือกสรรอย่างจงใจในปัจจุบันคือบริเวณลานจอดรถหน้าตึกอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสกลนครซึ่งวันนั้นหลังครูครองสิ้นลมช่วงเที่ยงวันก็มีฝนกระหน่ำลงมาหาใหญ่คล้ายกับ58ปีให้หลังในวันนี้ขณะที่ญาติสนิทมิตรสหายและคนรุ่นหลัง
ได้สร้างสถูปบรรจุอัฐิและจัดงานรำลึกถึงครูคลองที่บ้านหลังเดิมตั้งแต่เมื่อ6ทศวรรษก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงหน้านะครับไปดูกรณีของคุณปรินากันหน่อยนะฮะคุณปรินาเนี่ยคุณผู้ชมครับไปแจ้งความเอาผิดนะฮะคนที่รุมถล่มใน Facebook 5,000 คนนะฮะและซึ่งคุณปรินาเองก็ยืนยันนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้แถไม่ได้บิดเบือนแล้วก็ไม่ได้หมายถึงส.ส.อนาคตใหม่ด้วยนะฮะสักครู่กลับมาติดตามครับวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ผู้ชมครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Today Thailand นะฮะ2เบรกแรกเนี่ยเราดูข่าวการเมืองไปเยอะแล้วไปดูข่าวบันเทิงกันบ้างนะฮะในช่วงนี้วันนี้ที่ปตท.นะฮะอันนี้ตลกจริงๆนะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะคุณปรินาไกรคุปนะฮะส.ส.พลังประชารัฐจากราชบุรีเนี่ยนะฮะไปแจ้งความดำเนินคดีครับคือสาเหตุที่แจ้งความเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้คนในออนไลน์เนี่ยคือเข้าไปรุมถล่มนะฮะโจมตีเรื่องจากว่าคุณปรินาเนี่ยไลฟ์ Facebook ใช่ไหมฮะแล้วก็มีวลีดังขึ้นมาคือวลีช่อเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณปรินานะครับก็เข้าแจ้งความนะฮะดำเนินคดีกับบุคคลที่ใช้คำหยาบคายด่าทอตนบน Facebook ด้วยนะฮะทั้งกล่าวหาว่าค้าวุธนะฮะพ่อยิงหมาตายนอกจากนี้ยังมีบุคคลไม่ทราบตัวตนโทรศัพท์มารบกวนช่วยมีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่พยายามจะเข้ามาปั่นกระแสให้เกิดความเกลียดชังกับตนทำให้ผู้ใกล้ชิดนั้นรับผลกระทบไปด้วยนะครับโดยตนเองก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะพี่แขกว่าคำว่าอีช่อเนี่ยนะครับที่พูดออกไปเนี่ยเป็นคำที่ใช้ต่อว่าคนภายในบ้านอ้าวตอนนี้ไม่ใช่จังหวัดแล้วนะฮะตอนนี้กลายเป็นคนในบ้านแล้วนะฮะที่ไม่อยู่ในกฎหมายระเบียบนะส่วนประชาชนในจังหวัดราชบุรีที่ไม่เคยได้ยินคำนี้มองว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะฮะแล้วยังมีผู้ใช้โซเชียลเนี่ยนำคำว่าอีช่อเนี่ยนะฮะไปขยายความต่อในทางลบอ้างว่ามีคำนี้จริงนะหมายถึงหมายความว่าเป็นหลายๆดอกรวมกันเป็นช่ออะไรเนี่ย ยืนยันคำว่าอีช่อไม่ใช่คำจะใช้ด่าสสของพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้บิดเบือนหรือแถแต่เป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่หากเจอหน้ากันก็สามารถทำงานร่วมกันและพูดคุยกันได้นะครับเพราะตนเนี่ยน่าจะได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลส่วนคนดังกล่าวน่าจะอยู่ฝ่ายค้านนะฮะทีนี้รองผู้บัญชาการปอทนะคะพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอก็กล่าวว่าหลังจากนี้จะตรวจสอบพยานหลักฐานตามที่ผู้เสียหายนำมาให้แต่จะดำเนินคดีทั้ง 5,000 คนหรือไม่ต้องตรวจพยานหลักฐานว่าบุคคลมีตัวตนหรือไม่ก่อนจะเรียกมาสอบปากคำถ้าเรียกมาสอบปากคำ 5,000 คนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะปอทไม่ต้องดูคดีอื่นแล้วก็ต้องไปเรียกมาสัก62ล้านคนนะฮะมีประชาชนเท่าไหร่ในประเทศนี้มีใครบ้างไม่เคยเป็นเมนนู่นเมนนี่อาจารย์วิโรจน์ค่ะคุณพงษ์เกษมค่ะคือสิ่งที่คุณปารีณาบอกว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามมาปั่นกระแสสร้างความเกลียดชังให้กับตนเนี่ยคือถ้าคุณปารีณาไม่ไลฟ์เฟซบุ๊กอันนั้นแล้วก็ไม่เอ่ยคำว่าอีช่อแล้วก็ไม่มีการแบบว่าท้าให้มาเจอกันในไลฟ์สดแขกเข้าใจว่าคนครึ่งประเทศอ่ะไม่รู้จักคุณปรินาแล้วเราก็ลืมข่าวเกี่ยวกับเรื่องมีคดีค้าอาวุธแล้วแขกก็ไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องคุณทวีไกรคุปยิงสุนัขหน้าเซเว่นเราไม่เคยได้ยินข่าวเหล่านี้จนกระทั่งคุณปรินาโพ
พสต์ Facebook ไลฟ์อันนี้ก็เลยทำให้มีคน อยากรู้จักว่าคุณเป็นใครนี่เจอข่าวสมัยนี้ค่ะพอเซิร์ชอะไรเข้าไปอ่ะมันก็จะไปเจอข่าวเก่าๆแล้วมันก็เลยทำให้เรื่องราวเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นคุณปรินาต้องทบทวนตัวเองนิดนึงอะค่ะว่าไอ้กระแสต่างๆที่มันเป็นรีแอคชั่นกลับมาหาคุณปรินาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันไม่ได้มีใครไปสร้างเรื่องเก่าร้ายให้ร้ายป้ายสีหรืออยู่อยู่ไปขุดเอาเรื่องเก่าๆของคุณปรินาขึ้นมาโดยไม่มีที่มาที่ไปคือทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่คุณปรินาไลฟ์อันนั้นส่วนคำว่าอีช่อเนี่ยจะเป็นคำด่าคำอะไรเนี่ยตอนนี้มันจบไปแล้วเพราะว่าคุณช่อก็คือคุณช่อถ้าอีช่อไม่ได้หมายถึงคุณช่อก็จบไปใช่ไหมคะว่าคุณช่อเขาก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรแต่คำว่าอีช่อเนี่ยมันเป็นรีแอคชั่นที่กลับไปหาคุณปรินาเลยแต่เราก็คงไม่มีใครช่วยอะไรคุณปรินาได้จริงณณจุดนี้อะค่ะไม่มีใครมาหยุดยั้งคุณปรินาได้อีกต่อไปแล้วคุณปรินายังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆสร้างเรื่องราวต่างๆให้กับตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งในยุคโซเชียลเนี่ยถ้ามีการดำเนินคดีกับคน 5,000 คนผมนึกไม่ออกเลยว่าคุณปรินาจะโดนจัดหนักอีกแค่ไหนนะครับแต่ในขณะเดียวกันมีเรื่องคุณพ่อเขาด้วยแหละฮะแล้วก็เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคุณทวีไกรคุปนะฮะเขาจะว่าเป็นบิดาของคุณปรินาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เนี่ยทางช่อง33นะกล่าวว่าที่ลูกสาวออกมาพูดคำว่าอีช่อนั้นไม่ได้ด่าใครเป็นการวิจารณ์พฤติกรรมของคนทำผิดยืนยันว่าลูกสาวนั้นเป็นคนสุภาพไม่ใช่คนหยาบแต่คำว่าไอ้อีนั้นเนี่ยนะครับใช้บ่อยแต่ใช้กับคนสนิทกันและลูกสาวก็ยังเป็นคนติดดินบ้านๆชาวบ้านรู้จักกันดีนะครับว่าหากลูกสาวไม่ดีจริงเนี่ยคงไม่ได้รับเลือกมาเป็นส.ส.ที่ผ่านมาลูกสาวมีผลงานตลอดไม่ใช่แค่ไปงานบุญงานศพนะฮะนี่เขาก็ถูกโจมตีเรื่องนี้ด้วยนะฮะส่วนกรณีถูกโจมตีเรื่องข่าวว่าสงครามและเรื่องเอาปืนไปยิงสุนัขหน้าร้านสะดวกซื้อนะคะคุณทวีบอกว่าเป็นการนำเอาเรื่องเก่าในอดีตมาพูดเรื่องค้าอาวุธน่ะลูกสาวเป็นแค่นายหน้าล่อซื้อช่วยตำรวจไม่ได้ขายเองส่วนเรื่องที่ตนยิงหมาก็จบไปแล้วเพราะว่าป้องกันตัวที่หมาจะเข้ามาครับโอ้นี่เพิ่งรู้เนี่ยถ้าคุณพ่อเขาไม่ได้บอกเลยนะฮะว่าเป็นนายหน้าล่อซื้ออีกเดียวผมก็ดูข่าวเราก็ไม่รู้เนาะเราก็นึกว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องค้าอาวุธสงครามนะฮะนะฮะนะครับก็แล้วแต่คุณพ่อนี่ก็รักลูกเนาะนะฮะท่าทางเป็นคนรักลูกมากนะครับนะฮะแต่ไรก็ดีนะฮะทางนี้ในสังคมออนไลน์นะก็ต่างพากันแชร์เนี่ยนะครับข่าวเนี่ยเมื่อปี2559นะกรณีที่คุณทวีในฐานะอดีตส.ส.ราชบุรี7สมัยเนี่ยสารภาพนะพร้อมเข้ามอบตัวว่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืนนะครับยิงสุนัขเพศเมียตายริมถนนหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับสาขาชับป่าหวายนะฮะที่สวนพึ่งราชบุรีโดยอ้างว่าไปธุระแต่พกเงินสดมา 300,000 จึงต้องเอาปืนติดรถมาด้วยนะครับเพื่อพิทักษ์ทรัพย์และตอนที่ซื้อของปรากฏว่าสุนัขกัดที่ขานะครับตนจึงกลับไปที่รถนำอาวุธปืนขนาด9มม.ออกมายิงสุนัข6นัดจนตายนะฮะโดยเจ้าตัวรับสารภาพว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวเพราะตนอายุเยอะแล้วนะครับและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นวอนสังคมให้เข้าใจนะฮะถ้าโดนกัดแล้วยิงทันทีผมว่าป้องกันตัวพอจะฟังขึ้นแต่ถ้าถูกกัดแล้วเป็นผมคงรีบอยากไปโรงพยาบาลก่อนนะคงไม่เดินไปเอาปืนมาจากรถออกมายิงแล้วก็บอกว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับตำรวจเองก็แจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีไปในตอนนั้นนะฮะก็คือข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะครับพร้อมกับพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะแล้วก็ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับแต่เมื่อวันที่29ที่ผ่านมาคุณทวีและคุณปรินาเนี่ยก็ได้ออกรายการโทรทัศน์นะครับและเมื่อพิธีกรเนี่ยถามถึงกรณียิงสุนัขตายช่วงหนึ่งนะครับคุณทวีก็ตอบแค่ว่าก็แค่หมาตัวตายก็แค่หมาตายตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนักด่านะฮะเดี๋ยวเสียงไหมฮะมีเสียงฮะมีเสียงให้ฟังกันด้วยนะครับไม่รู้เป็นไรแค่หมาตายตัวหนึ่งโอ้โหโซเชียล3วัน3คืนเลยครับอยู่ที่อันนี้หนึ่งเหมือนกับอีช่อคำเดียวที่โซเชียลอยู่นี่กันหมดนะของผมเหมือนกันนะผมก็เห็นโซเชียลเขาลงว่ามีถ่ายรูปหมาตัวหนึ่งโตมาเริ่มเลยนะถ่ายตัวใหญ่เลยบอกว่านักการเมืองใหญ่ราชบุรีเนี่ยยิงหมาตายกลางตลาด5 นัดกลางนัดตายกลางตลาดหมาเซเว่นฮะเนี่ยนะฮะนะฮะก็
ตามนั้นจริงๆแล้วหมาเซเว่นก็ค่อนเฟรนลี่นะฮะครับแค่อาจจะขวางทางเพราะนอนตากแอร์นิดนึงเองนะฮะคนก็ชอบไปเล่นกับมันนะฮะห้าตกลง5นัดนะเมื่อกี้ถ้าทางคุณทวีพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับนะฮะหมาตัวนึงไปกันนักกันหนาฮะแต่เมื่อกี้คุณเอกเขาเป็นอะไรดูแบบเหมือนง่วงนอนไงไม่รู้ก็อาจจะตั้งใจฟังคุณพ่อไงเพราะว่าคุณพ่อเขาอุตส่าห์มาอธิบายความจริงแทนคุณเอกนะครับนะฮะคือมันยากที่จะวิจารณ์จริงๆในกรณีนี้เพราะแหกคิดว่าคือการกระทำและคำพูดของทั้งสองท่านน่ะมันชัดเจนจนเราไม่ต้องไปพูดอะไรเพิ่มแล้วอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากที่สังคมจะเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็มีการไปสอบถามความเห็นนะฮะจากส.ส.หญิงที่อยู่ในสภาชุดปัจจุบันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นคุณหญิงกัลยาสุพลพนิชนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์นะครับพูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นนะฮะคุณหญิงกัลยาเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สภาก็ได้ส.ส.สตรีหรือส.ส.หญิงเนี่ยเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะโอ้ตั้งมากกว่า 15% นะคือปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนสตรีถึง79คนนะครับจากผู้แทน500คนก็เป็นที่น่ายินดีว่ามีคนรุ่นใหม่อายุน้อยเข้าสภาครั้งแรกเยอะนะฮะมีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านหลากหลายกันไปเป็นสีสันต่างจากที่เคยมีส่วนการพูดจาหรือว่าการเรียนรู้กฎหมายและข้อบังคับของสภาครั้งนี้เนี่ยประธานได้มีการอนุโลมใช้ของปี51แต่เมื่อเปิดสภาจริงๆแล้วจำเป็นต้องมีการเขียนข้อบังคับสภาขึ้นมาใหม่โดยที่ทุกพรรคจะต้องร่วมกันดูแลข้อบังคับทั้งเรื่องแต่งกายมารยาทแล้วก็กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยนะฮะนะฮะคุณหญิงกัลยากล่าวว่าประเทศไทยมีจำนวนประชากรหญิงมากกว่าชายแต่หญิงที่เข้ามาสู่สภาการเมืองจะมีข้อจำกัดอยู่มากนะครับและส่วนมากก็จะเข้ามาได้น้อยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะต้องสร้างคุณภาพให้สังคมให้มากที่สุดนะครับและมองว่าการใช้ความรู้ความสามารถในการแสดงออกไม่ได้แบ่งเพศแต่ขึ้นอยู่กับฝีมือและความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลมากกว่าหากจะแนะนำได้นะครับก็อยากแนะนำให้น้องๆ นะฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องใส่ใจปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกเข็นของประชาชนมาถกเถียงกันในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเกิดประโยชน์นะครับกับสังคมและประเทศชาติให้สมเกียรติของการเป็นตัวแทนของประชาชนเราจะไม่เป็นเพียงแค่สีสันในสภาให้เกิดเสียงหัวเราะเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าด่าได้แสบสันทีเดียวแค่ขอยกตัวอย่างของนักการเมืองหญิงที่ไม่ได้เป็นเพียงสีสันของสภาคุณรังสีมาเหรอฮะใช่ป่ะเมื่อกี้ถึงขั้นลากเก้าอี้กันเลยทีเดียวที่ดูจากสกู๊ปครูครองจันดาวงแล้วแขกได้ฟังคุณอนุรักษ์บุญสนส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยพูดแขกคิดว่านี่แหละค่ะคุณภาพของส.ส.หญิงที่แท้จริงพูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดคำและพูดในสิ่งที่เป็นหัวใจของการเมืองไทยนั่นก็คือหลักการประชาธิปไตยในการไม่ทอดทิ้งประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นที่สู้นะคะเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็พยายามทำให้ประวัติศาสตร์อันนั้นปรากฏออกมาให้เห็นแล้วตะกี้ที่เราดูคุณอนุรักษ์พูดเนี่ยแขกบอกว่าเออนี่ไงทำไมส.ส.หญิงที่มีคุณภาพแบบนี้สื่อควรจะไปให้ความสนใจกับคนเหล่านี้มากกว่าจะมาสนใจคนแบบคุณปารีณาไหม คือเรื่องคุณปารีณาเนี่ยเป็นข่าว1วัน2วันก็พอเธอค่ะครับพอเธอค่ะคแล้วก็ปล่อยให้เธอไปตามทางของเธอแล้วเธอก็จะสิ่งที่เธอทำอ่ะเดี๋ยวมันก็มันก็เป็นผลกระทบต่อตัวเธอเองแต่เอาเข้าจริงเนี่ยถามว่ามันสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์สาธารณะอะไรหรือยังมันก็ยังนะครับนะฮะนะค่ะนะครับนะก็สร้างประโยชน์แล้วฮะเราก็รู้ไงฮะว่าเขาเป็นอย่างไรถูกไหมที่จริงกัลยาก็ผมว่าสะท้อนได้ดีทีเดียวครับที่จริงวันนี้อาจจะไม่มีข่าวเราก็ได้นะฮะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ไปที่ปอทนะครับก็อันนี้เขาก็อยากเป็นข่าวด้วยนะจะว่าไปค่ะแต่เขามีเทคนิคของเขาคือเขาใช้ทุกการแก้ตัวเป็นการย้ำเมสเซจที่เขาต้องการส่งซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเอออย่างเมื่อกี้ก็พูดในรายการด้วยเนาะที่พูดซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายคือถ้าอาจารย์พี่หรืออาจารย์พี่บอกก็หลอกด่าไปเรื่อยๆนะครับนะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะครับว่ากลุ่มรัก RAD เนี่ยนะครับเพลงประเทศกูมีเนี่ยไปรับรางวัลที่กรุงออสโลที่ประเทศนอร์เวย์นะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนังหงาคารวานนะฮะหรือว่าคุณสุรชัยจันทิมาธรเนี่ยนะฮะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเมื่อวันนี้เลยนะฮะโดยบอกว่าประเทศชาติอาจล้าหลังแต่ก็ยังมีคุณค่าให้คุณได้เกิดมาร้องเพลงแร็ปแบบสะใจโดยไม่ได้มีการอธิบายคือก็สั้นๆแค่เนี้ยแล้วก็แล้วแต่คนจะตีความนะแต่ว่าก็ไปตีความกันเองแต่ว่าคือมันก็คงจะเข้า
าจจะไปโดนคนแก่หงุดหงิดได้ใช่ไหมคนแก่หงุดหงิดแต่คุณสุรชัยลืมไปว่าตอนที่คุณสุรชัยเริ่มทำเพลงเพื่อชีวิตมันก็มีคนด่าคุณสุรชัยแบบนี้นั่นแหละถูกไหมฮะแต่ลอจิกการด่าแบบนี้มันได้เหรอมันอาจารย์วิโรจน์มันไม่ได้หรอพี่มาลาล่าเธอจะต้องบอกขอบคุณที่ฉันโดนยิงวันนี้ฉันเลยได้รับรางวัลโนเบลใช่หรือดังเลยหรือนักต่อสู้หลายๆคนนะคะไอ้เหว่ยๆก็แบบขอบคุณรัฐบาลจีนที่ทำให้ผมมีวันนี้ผมกลายเป็นคนได้รับรางวัลเพื่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลกมันใช่เหรอวันนี้รัฐบาลเราเป็นเผด็จการคุณได้เลยได้ร้องเพลงแร็ปด้วยความสะใจแล้วได้ไปรับรางวัลหรืออะไรประมาณนี้มันแม่มันคือมันเล่นไปมันใช้ไม่ได้ครับก็รำคาญอ่ะแกก็คงหงุดหงิดอ่ะนะครับแต่ผมจำได้นะมีอยู่ยุคนึงเนี่ยแต่บรรดาคนเหล่านี้ก็คือคนที่เข้าป่าแล้วก็มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นแบบนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝ่ายผู้ที่กลุ่มอำนาจรัฐอยู่พวกท่านเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ครับถูกไหมฮะครับแต่นอกเหนือจากการแสดงออกซึ่งมุมมองทางความคิดและพูดตรงๆอ่ะมันก็เป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำให้พวกท่านมีชีวิตมาอยู่อย่างสะดวกสบายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันเป็นสิทธิเสรีภาพที่คนอื่นก็ควรจะทำได้เช่นเดียวกันแม้คุณจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับฟังแล้วก็ฮาดีแต่ประเทศนี้ก็อย่างนี้แหละฮะครับหมู่นี้เป็นยุคของคนแก่ครอบเมืองแต่ ไม่ค่อยให้ราคาเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้ถามว่าเด็กสมัยใหม่มีใครรู้จักสุริชัยจันทิมาธรไหมแขกว่าเด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้จักแล้วแกก็อาจจะฟังเพลงนังหงาจากพ่อแม่ฟังที่บ้านหรือว่าก็อาจจะทำให้แบบเคยคุ้นหูบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็นั่นแหละฮะก็โพสต์นี้ก็พอโพสต์ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นหลายร้อยคนมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะโดยคนที่ไม่เห็นด้วยนะฮะกับข้อความของคุณหงาเนี่ยนะครับก็บอกว่าเขาก็ส่วนมากก็จะพูดไงกับคุณวิพากษ์วิจารณ์กับค่อนข้างแรงนะแล้วก็มีข้อความเฟซบุ๊กนะครับของปรัชญาสุรกรรมจรโรจน์นะหรืออาร์ตนะหนึ่งในศิลปินกลุ่มแรปก็ได้เข้าไปแชร์โพสต์ของหงาคาราวานนะพร้อมด้วยข้อความสั้นๆนะครับซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกซึ่งระบุว่าขอบคุณครับน้องอาร์ตของเรานะครับก็ให้คนแก่เล่น Facebook บ้างเถอะค่ะครับนั่นแหละอันนี้พิมพ์สั้นๆอยู่อาจจะเพิ่งแบบขัดพิมพ์ก็อาจจะเบื่อส่งดอกไม้สวัสดีวันจันทร์ผมไม่เห็นโพสเดี๋ยวผมต้องเข้าไปอ่านว่าสำหรับคนที่เห็นด้วยกับนักงานนี่เขาคิดยังไงครับนะฮะคือผมเข้าใจแหละวิธีคิดของเขาคือเขาบอกว่าพวกนี้ด่าแต่บ้านเมืองเนี่ยแต่บ้านเมืองนี้ก็มีเสรีภาพอยู่ดีมันก็ยังดีกว่าที่อื่นๆอีกหลายที่ก็วิธีคิดคำอธิบายแบบรักที่มันไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ที่มันทุรักทุเลมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะคนเหล่านี้มันตรรกะวิบัติไงแล้วก็ยืนยันความคิดของตัวเองด้วยตรรกะที่มันบิดเบี้ยวอย่างนี้ตลอดเวลาไอ้เหมือนตรรกะเนี้ยถ้าประเทศชาติล้าหลังแต่ก็ยังทำให้คุณร้องเพลงได้อะไรเงี้ยแล้วไงฮะจะให้อยู่ในประเทศที่ร้องเพลงไม่ได้เลยล่ะฮะถึงจะสะใจคุณสุรชัยนะหรืออาจจะอยู่ในประเทศที่ฟังเพลงได้อย่างเดียวนะนะฮะฟังอย่างเดียวใช่ไหมฮะฟังเพลงที่แต่งที่แต่งอย่างเดียวนะครับแกจะมีเพลงใหม่เนี่ยผมรอโอแมคโดนัลด์ฉบับฟาร์มไทยครับใช่ไหมฮะต่อยอดจากแอนิมอลฟาร์มฟาร์มไทยครับไม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันอีกครั้งนึงนะฮะในช่วงหน้าครับมาดูประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยนะฮะล่าสุดเนี่ยรองนายกสมคิดออกมาบอกนะว่าส่งออกปีนี้เนี่ยอาจจะเหลือโตแค่ 3% จากเป้าเดิมเนี่ยคือ 8% นะฮะแต่ว่าก็คือมองไปในเรื่องของสงครามการค้านะฮะแล้วก็ยังแนะกระทรวงพาณิชย์ร่วมทำงานกับ BOI และการท่องเที่ยวเจรจาการค้าดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะสักครู่กลับมาติดตามครับเซนโซเดนจิอัลตราไฟอินเวอร์เตอร์ดักจับฝุ่นพิษมากกว่า PM 2.5 ถึง 25 เท่า
สิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับทูได้ไทยแลนด์นะฮะในช่วงนี้เราไปดูประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับล่าสุดในทางคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะฮะมีการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจากทั่วโลกนะครับ53แห่งโดยบอกว่าสถานการณ์การค้าโลกเนี่ยตอนนี้คือมันได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้านะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนแต่อยากจะมองให้มองวิกฤตเป็นโอกาสนะฮะโดยเฉพาะตลาดสหรัฐจะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะต้องให้ข้อมูลและการช่วยเหลือภาคเอกชนไทยรวมทั้งตลาดใหญ่อย่างอินเดียที่เศรษฐกิจก็ยังโตสูงถึง 7% นะฮะควรจะมีแผนการผลักดันส่งออกอย่างชัดเจนนะครับตนนะครับก็ทำในสิ่งที่ตนทำมาตลอดนะฮะก็คือการฝากครับฝากให้ทุกหน่วยงานนะร่วมมือกันอย่างจริงจังและรักษาระดับไว้แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่เชื่อว่าแนวทางที่นำเสนอนะครับถ้าทุกฝ่ายเนี่ยทำงานเป็นหนึ่งเดียวก็จะดันเป้าส่งออกนะครับเป็นบวกแน่นอนครับแม้ว่าเป้าส่งออกปีนี้นะครับคาดการจะเป็นบวกเพียงแค่ร้อยละ3ตามสถานการณ์ปัจจัยลบจากสงครามการค้าก็ถือว่ารับได้และเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมประเมินกับภาคเอกชนทุกกลุ่มสินค้านะฮะแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับมีอีกหลายเรื่องที่ประเทศไทยสามารถเข้าไปเจาะตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดสหรัฐอินเดียและอีกหลายประเทศได้นะฮะค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นBOI การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะใช้นโยบายการค้าควบคู่กับการลงทุนและการท่องเที่ยวถ้ามีนักท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อการซื้อสินค้าในประเทศขณะเดียวกันก็ต้องเร่งช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าช่องทางการตลาดในอีคอมเมิร์ซเพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรไทยทีนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ก็ระบุว่าการประเมินตัวเลขส่งออกเมื่อเดือนตุลาคม61จากเป้านะคะขยายตัวสูงถึง108มูลค่า 270,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ยอมรับว่าจากตัวเลขการส่งออก4เดือนแรกของปีนี้ติดลบร้อยละ 1.9 แต่ก็ยังมั่นใจนะคะความร่วมมือจากหลายฝ่ายจะทำให้การส่งออกในช่วง8เดือนหลังที่เหลือโตได้ร้อยละ5หรือเฉลี่ยต่อเดือนนะคะ 21,000 ถึง 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมปี62การส่งออกของไทยยังขยายตัวได้ร้อยละ3หรือมีมูลค่ามากกว่า 261,184 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ได้มีการประเมินการเจาะตลาดสำคัญในช่วงเวลาที่เหลือในปีนี้ตลาดจีนจะบวกร้อยละ3ญี่ปุ่นบวกร้อยละ2อาเซียนร้อยละ 5.2 กลุ่ม CLMV ร้อยละ 7.9 แอฟริการ้อยละ4ตะวันออกกลางร้อยละ2รัสเซียร้อยละ1มั่นใจว่าทำได้แน่นอนนะมั่นใจไหมคะก็เห็นมั่นใจ มั่นใจมาตลอด5ปีนั่นแหละฮะครับก็เห็นมั่นใจมาตลอดแต่น่าสนใจในวิธีคิดของเขาจะแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกลดลงด้วยการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและบริโภคสินค้าไทยมากขึ้นคุณเคยไปเปรียบเทียบสัดส่วนไหมฮะครับนะฮะการส่งออกนี่ 60-70% ของ GDP การท่องเที่ยวนี่10นะครับมันจะทำมีท่าไหนแล้วการท่องเที่ยวตอนนี้อย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยทุกคนอย่างเพื่อนฝูงแขกที่อยู่เชียงใหม่บอกว่าเดินนิมมานน่ะนักท่องเที่ยวจีนน่ะไม่มีแล้วนะไม่เหลือเลยก็คิดดูว่าเจอฝุ่น PM 2.5 เนี่ยแบบ300 400 500แล้วไม่ยอมไปบอกความจริงเข้าไงปาเข้าไปปีละ 5-6 เดือนน่ะครับก็คือนักมันก็ศูนย์เลยก็ยากที่จะรักษาจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ได้คนเชียงใหม่เองยังตอนนี้นะคะหลายๆคนยังแพลนเลยว่าปีหน้าพอเป็นฤดูหมอกควันน่ะจะอพยพกันไปไหนกันดีเมื่อก่อนนี้คนกรุงเทพนี่จะอยากอพยพไปอยู่เชียงใหม่นะครับอันนี้แค่จังหวัดเดียวนะครับแล้วปัจจัยเรื่องการส่งออกการลงทุนเราก็รู้ใครๆก็รู้เสถียรภาพการเมืองไม่มีตั้งรัฐบาลไม่ได้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดนี้คือสาเหตุหลักๆไม่ใช่เหรอระวังให้ดีนะที่คุณพูดกันออกมาว่านี่คือสิ่งที่คุณจะทำและถ้ากลไกเป็นไปตามที่คุณเสรีคุณไพบูลย์พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเขารู้ปั๊บเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยปั๊บคุณก็จะอยู่ในสภาวะถดถอยที่อยู่มา5ปีที่ผ่านมานะฮะตัวเลขเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะนะในขณะที่เราบอกว่าเราอย่างงั้นอย่างเงี้ยเขาเวียดนามเขากลายเป็นดาวเด่นไปแล้วนะฮะดูดเม็ดเงินการลงทุนของทั้งสองฝากแหละของทั้งจีนกับสหรัฐเนี่ยเข้ามานะฮะครับที่จริงนะฮะประเด็นของคุณสมคิดมีประเด็นเพิ่มเติมเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีการหารือกับทูตพาณิชย์เนี่ยคุณสมคิดก็ได้เดินชมงานไทเฟกซ์นะฮะคืองานไทเฟกซ์หรือว่าเป็น World of Food Asia 2019คือจัดที่เมืองทองนะครับมีผู้ช่วยประจำตัวของคุณกรจติกวานิชเนี่ยนะฮะโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็นำเสนอภาพทักทายกัน
ในภาพมีใครบ้างมีคุณสมคิดนะฮะมีคุณกรนะครับมีคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์นะฮะแล้วก็มีคุณองอาจคล้ามไพบูลย์แล้วก็มีแคปชั่นมีข้อความบอกว่าสินค้าเกษตรแปรรูปของไทยไปได้อีกไกลมากหากได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและถูกวิธีแล้วก็มีการทิ้งท้ายว่าขอบคุณท่านรองนายกสมคิดที่แวะมาทักทายด้วยครับนะต่อมาคุณกรจติกาวณิชนะฮะก็โพสต์ภาพลงบน Facebook โดยใช้ภาพเดียวกันนะครับขณะที่เยี่ยมชมสินค้าเกษตรแปรรูปนะรวมถึงบรรยากาศในการเยี่ยมชมงานดังกล่าวด้วยคุณกรนะครับระบุว่างานนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับและตอบโจทย์ ต่อแนวคิดนโยบาย High Touch ของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะที่เป็นหนึ่งในชุดนโยบายเศรษฐกิจนะครับจากแฮชแท็กนะฮะแก้จนสร้างคนสร้างชาติอีกด้วยนะแล้วก็ในตอนท้ายของโพสต์ที่เห็นดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณกรก็ขอบคุณคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะฮะที่แวะมาทักทายด้วยนะครับคุณกรไม่ได้บอกว่าคุยอะไรกับคุณสมคิดแต่มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนคุณกรณ์นี่อยู่ในฝั่งจะไปพรรคพลังประชารัฐหรือว่าฝั่งที่จะไม่ไปคะใช่ฮะใช่ฮะนะฮะใช่อยู่แล้วฮะนะครับนะแล้วเราก็ตั้งคำถามไปแล้วกันนะพอดีหัวหน้าพรรคนั้นไม่ใช่คุณกรณ์ไงวันนั้นนะไม่จะชัดกว่านี้นะฮะนะครับนะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องที่ชอบแบบนโยบายมันสอดคล้องกันก็เป็นวาทะทางการเมืองนะฮะคุณผู้ชมครับไปต่างประเทศกันหน่อยอ๋อประเด็นก็คือว่าคุณกรเขามีเหมือนมีสินค้าของตัวเองมาโชว์แล้วคุณสมคิดมาอ๋อโอเคเกตละเกตละข้างนี้โอเคครับเพราะเห็นแกไปทำนาอยู่ภาคใหญ่ครับนะฮะอ๋อก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องข้าวนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฮ็อบบี้คนรวยอ๋อแล้วก็บอกว่าเอ้ยทำดีๆก็ทำได้นะนะฮะบ้านเราต้องเป็นเกษตรสมาร์ทฟาร์เมอร์จะเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ซื้อโดรนนะฮะกู้เงินธกส.ไปซื้อโดรนนะก็มันก็ได้สำหรับคนที่เขาเรียกว่าเห็นเป็นฮ็อบบี้มีเงินไม่จำกัดอ่ะนะฮะจริงๆคุณไปทำแบบชาวบ้านก็ดีกว่าประเภทแบบไปเช่าที่เงินจำกัดอะไรอย่างเงี้ยต้องไปกู้เงินพวกพ่อค้าอะไรเงี้ยมาแล้วใช้เงินแค่นั้นใช้เงินที่ได้ในทางกลับกันขอให้ชาวบ้านหรือชาวนาได้มีเงินเท่าคุณอ่ะแล้วลองดูว่าเขาจะทำได้ดีกว่าคุณบ้างแน่นอนผมพูดเลยว่าแน่นอนพี่แขกครับแม่นะนะครับผมพาไปต่อนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือเกาหลีเหนือนะครับโอ้โหล่าสุดมีข่าวน่าตกใจนะฮะคิมจองอึนนะฮะผู้นำเกาหลีเหนือก็สั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเขาเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือนะฮะซึ่งจัดขึ้นที่กรุงฮานอยของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะโอ้โหสื่อเกาหลีใต้ระบุนะครับผู้นำเกาหลีได้สั่งประหารนายคิมยอกโชลนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศระดับสูงซึ่งเป็นผู้แทนของเกาหลีเหนือในสหรัฐนะครับโดยนายยอกโชลเนี่ยถูกจับกุมสอบสวนและประหารชีวิตพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอีก4คนที่สนามบินมีริมนะฮะทั้งนี้การทางการเกาหลีเหนือเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ทั้ง5คนว่าเป็นสายลับให้แก่สหรัฐนะค่ะซึ่งคิมยองชอนนะคะเป็นตัวแทนของฝ่ายเกาหลีเหนือในการเจรจากับไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐสื่อเกาหลีใต้ระบุอย่างนี้ค่ะว่านายยองชอนเนี่ยถูกส่งไปใช้รายงานหนักและเข้าค่ายอบรมปรับทัศนคติในจังหวัดจากังส่วนคิมชองเฮกับชินเฮยังเจ้าหน้าที่ในทีมเจรจาของเกาหลีเหนือแล้วก็เป็นล่ามของคิมจองอึนถูกส่งไปยังค่ายปรับทัศนคติทางการเมืองส่วนคิมโยจองน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือผู้มีบทบาทสำคัญในการประชุมครั้งต่างๆนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าทางเกาหลีใต้ไม่ได้รับรายงานหรือมีบันทึกเชื่อมโยงถึงคิมโยจองอีกเลยนับตั้งแต่การประชุมระดับผู้นำที่เวียดนามจบลงซึ่งทางเกาหลีใต้ระบุว่าคิมจองอึนอาจจะปลดน้องสาวออกจากตำแหน่งค่ะแล้วก็การสั่งประหารชีวิตครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนะฮะหลังจากที่นายคิมจองอึนสั่งประหารชีวิตนายจางซองแท็กนะฮะอาเขยของตนเองด้วยข้อหาต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์และต่อต้านการปฏิวัตินะครับและการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยก็ได้ยุติลงโดยไม่มีข้อตกลงและความคืบหน้าในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะฮะครับโอ้เพราะฉะนั้นการเจรจาครั้งต่อไปครั้งที่3เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ยากใครจะกล้าแต่ผมคิดว่าอเมริกาต้องแอคชั่นนะแต่ผมคิดว่าอเมริกาต้องแอคชั่นในเรื่องนี้ครับนะฮะนี่คุณกำลังโอ้โหเจอกับเผด็จการตัวจริงอะใช่ไหมฮะครับนึกถึงภาพที่คนแบบรู้สึกโอ้โหคิมจองอึนน่ารักจังเลยที่ไปจับมือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะฮะหรือที่พร้อมชื่นชมว่าเป็นคนฉลาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่าฮะเผด็จการก็คือเผด็จการนะครับแม่นะครับ
คุณผู้ชมครับพักกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงหน้าไปดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้คือกรณีของ King Power นะฮะที่ชนะประมูลดิวตี้ฟรีและการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมินะฮะขณะที่กลุ่ม Royal Orchid เนี่ยซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้าร่วมประมูลด้วยนะครับก็อยากให้ทางทอทนั้นเปิดเผยหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อความโปร่งใสนะครับสักครู่กลับมาติดตามครับมาดูกรณีของ King Power กันหน่อยนะครับวันนี้ทางรองผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทนะฮะเปิดเผยว่าการเปิดซองเสนอผลตอบแทนประมูลสิทธิในการประกอบกิจการการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรหรือว่าดิวตี้ฟรีนะฮะในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยทั้ง3รายนะครับคืออย่างนี้3รายเนี่ยประกอบด้วยบริษัท King Power นะฮะแล้วอันที่2คือบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนี่คือบางกอกแอร์เวย์ครับแล้วก็อัน3คือบริษัทโรงแรม Royal Orchid ประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วนคะแนนเนี่ย 20% ก็ไปรวมกับการนำเสนอผลงานด้านเทคนิคก่อนหน้านี้เนี่ยก็คิดเป็นสัดส่วน80% นะฮะผลปรากฏนะฮะบริษัท King Power ก็เป็นผู้ชนะนะมีใครแปลกใจไหมฮะครับเซอร์ไพรส์นิดนึงฮะเซอร์ไพรส์ครับได้คะแนนสูงสุดนะฮะโดยเสนอค่าตอบแทนสูงกว่าที่ทอทเคยได้รับอยู่เดิมคือ120ต่อปีหรือ 2,000 ล้านบาทต่อปีนะครับถือเป็นข้อเสนอที่สูงเกินความคาดหมายและ King Power ยังมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับการคาดการรายได้นะฮะรวมทั้งยังมีแผนปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าแล้วก็ดิวตี้ฟรีนะครับดังนั้นนะฮะภาพรวมของพื้นที่จะไม่เหมือนกับปัจจุบันแน่นอนอย่างไรก็ตามอันดับที่รองลงมาคือการบินกรุงเทพแล้วก็ Royal Orchid นะฮะครับสำหรับขั้นต่อไปเนี่ยนะครับทอก็จะนำผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณารายได้ในวันที่12มิถุนายนนี้นะฮะก่อนนำเสนอบอร์ดทอพิจารณาอนุมัติในวันที่19หากบริษัทที่เข้าร่วมการประมูลรายอื่นเห็นแย้งก็สามารถอุทธรณ์ได้ก่อนที่บอร์ดจะพิจารณานะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะครับผลตอบแทนที่ได้ก็สูงกว่าที่เราได้รับอยู่นะครับแล้วก็สูงเกินความคาดหมายของทอทอที่ได้รับครับอันนี้พูดไม่ได้จริงครับอย่าลืมว่าLT นี่อยู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับมันมีผลต่อราคาหุ้นครับครับได้ถูกไหมคะถูกต้องครับ 10% ต่อไม่ได้ครับไม่ได้จริงขอโทษจริงครับขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะฮะทอทได้มีการเปิดซองประมูลการดำเนินงานให้สิทธิ์ในการประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็เหลือเพียง2รายก็คือ King Power นะครับกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนซึ่งหลังเปิดข้อเสนอด้านผลตอบแทนปรากฏว่าทาง King Power เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ชนะอันนี้อีก1สัญญานะฮะคนละกันเมื่อกี้โดยได้คะแนนรวมสูงสุดนะครับแล้วก็มีการเสนอผลตอบแทนให้กับทางทอทเนี่ยสูงกว่าที่ทอทเคยได้รับแล้วก็ยังสูงกว่าที่ทอทในคาดหมายเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็การที่ King Power เป็นผู้บริหารดิวตี้ฟรีและพื้นที่เชิงพาณิชย์เดิมนะฮะจะชนะประมูลสัญญาใหม่เนี่ยแต่ก็ได้มีการออกแบบนะฮะตกแต่งร้านค้าใหม่ตามข้อเสนอด้านเทคนิคครับขณะที่ผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่เสนอให้ทอนั้นมากขึ้นก็จะส่งผลให้รายด้านกิจกรรมที่มีเกี่ยวข้องกับการบินหรือนอนแอโรของทอมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ประมาณ 40% อีกด้วยนะฮะอันนี้คุณวิชัยก็ให้สัมภาษณ์มาพูดง่ายก็คือดีกว่าเดิมอะไรทำนองนี้นะฮะแต่อะไรก็ดี
ผู้ที่ได้ที่3นะฮะรู้สึกว่ามีคำถามนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะโดย คุณวิทวัฒน์วิภากุลเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมหาชนจำกัดนะฮะ Grand Asset Hostel and Property นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่ม Royal Orchid Sheraton ประเทศไทยผู้เข้าร่วมประมูลนะฮะการบริหารพื้นที่ปลอดอากร Duty Free สุวรรณภูมินะครับก็ระบุนะฮะว่าวันนี้เป็นวันเปิดซองนะครับของการเสนอด้านราคาจากก่อนหน้านี้ได้เปิดซองด้านเทคนิคไปแล้วโดยคณะกรรมการคัดเลือกนะครับจะคำนวณคะแนนทางด้านเทคนิคและด้านราคานะครับเพื่อผู้มีประกาศสูงสุดซึ่งพบว่ากลุ่ม King Power ได้90กลุ่มที่2คือ Bangkok Airways ได้80และกลุ่มที่3คือ Royal Orchid ได้70ซึ่งตนเนี่ยบอกว่าเป็นวันที่ตนนั้นเสียใจและเสียดายมากนะฮะเพราะเราไม่ได้โครงการนี้ซึ่งเราเตรียมความพร้อมมาดีมากนะครับอุตส่าห์เชิญผู้ที่มีประสบการณ์ด้านดิวตี้ฟรีเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะมาร่วมงานหลังจากนี้เราคุยกับพันธมิตรว่าจะทำอย่างไรต่อแล้วก็จะทำหนังสือมาอย่างทอทอเพื่อขอดูรายละเอียดในการเขาจะการติดคะแนนนะแจกแจงในแต่ละส่วนด้วยเพราะวันนี้ไม่ได้ชี้แจงเราบอกแค่คะแนนรวมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเราบกพร่องจากอะไรแต่เรามั่นใจว่าเราทำมาดีไม่บกพร่องนะฮะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้จะพลาดหวังจากการประมูลดิวตี้ฟรีครั้งนี้แต่ยังมีความหวังนะคะวันที่4มิถุนายนจะไปยื่นประมูลดิวตี้ฟรีของท่าอากาศยานภูมิภาคเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่อย่างแน่นอนก็ยักษ์ยักษ์ทั้งนั้นเลยนะประมูลบางกอกแอร์เวย์สใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่บอกอีกสัญญาหนึ่งมีบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาด้วยใช่นะครับนะแต่ยิ่งประมูลแพงแบบนี้มันยังไงมันก็แล้วแต่เขาจะบริหารใช่ไหมเกี่ยวกับประชาชนอย่างเราไหมก็เราอาจจะก็ถ้าราคายังเท่าเดิมหรือถูกลงแล้วก็ทอได้ประโยชน์มากขึ้นก็ดีแต่โดยปกติทั่วไปทอถ้าได้ประโยชน์มากขึ้นมันก็จะมีผลต่อผู้บริโภคอยู่แล้วคือโมเดลมันผิดตั้งแต่แรกที่ให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งมารับสัมปทานกินร่วมแบบ10ปีโดยโมเดลของการทำดิวตี้ฟรีในต่างประเทศในสมัยนี้ก็คือการให้หลายๆเจ้ามาแข่งขันกันด้านราคา อันนั้นต่างหากที่จะทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยได้ประโยชน์มันไม่ใช่แค่ผู้บริโภคอย่างเราได้ประโยชน์แค่คิดว่ามันอยู่ในแง่ของความ attractive ของสนามบินซึ่งมันหมายถึงคุณภาพสนามบินของเราที่จะแข่งขันกับสนามบินอื่นๆทั่วโลกและpotential ที่สนามบินของเราจะได้รับการพัฒนานี่ให้ที่ให้มันเก๋ไก๋กว่านี้สะดวกกว่านี้ใหญ่โตกว่านี้เนี่ยทอก็ได้ตอบคำถามนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าถึง King Power จะเป็นเจ้าเดิมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์ใหม่พูดให้เขาเสร็จเลยอะไรทำนองนี้นะให้มันสวยขึ้นแต่ว่ามันมีผลกระทบไงพี่แขกว่าที่ผ่านมาคุณให้เจ้าเดียวบริหารจัดการพื้นที่คือคุณได้รับดิวตี้ฟรีไปก็เรื่องนึงแต่ดันไปพ่วงเรื่องของการจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาอาหารที่มันแพงวิปริตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาจริงแขกว่าโอ้โหร้านอาหารในสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะไม่นับที่เขาบอกให้เราไปกินตามแคนทีนนะมันอยู่ตรงไหนพี่ท่านรัฐมนตรีเจอผมยังไม่เจอเลยจนถึงวันนี้อันนี้เป็นสุวรรณภูมิใช่ไหมใช่ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันรู้แต่ดอนเมืองอะแต่ว่าเราก็ไปมาหลายสนามบินอะของสุวรรณภูมิแพงมากแล้วก็ less attractive บอกได้อย่างนี้เลยว่ามีความน่าสนใจมีเสน่ห์น้อยกว่าอีกหลายๆที่เลยที่ผมชอบมากนะพี่แขกคือฮ่องกงกับสิงคโปร์โอ้เรื่องกลิ่นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับครับบริหารจัดการแย่มากอย่างสิงคโปร์เนี่ยราคาคุณทานข้างนอกเท่าไหร่ข้างในก็ทานเท่านั้นครับแล้วมีร้านเก๋ๆให้เลือกน้อยมากร้านหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วก็เป็นฟาสต์ฟู้ดทั้งนั้นเลยค่ะนะครับนะฮะขอบ่นก็อาจจะทิ้งท้ายประเด็นนี้หน่อยนะฮะไอ้เรื่องของเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคือทางคุณธีรชัยปัวนาถนานุบาลนะฮะอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของวิธีล็อกสเปคแบบถูกต้องตามกฎหมายโดยอ้างข้อมูลของทางประธาน TDRI นะฮะดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะฮะที่เคยเตือนให้ประชาชนเนี่ยจับตาการหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบจากอภิมหาโครงการหลายแสนล้านซึ่ง1ใน3โครงการนั้นก็คือการประมูลดิวตี้ฟรีของทอทอนั่นเองนะฮะนะฮะก็คุณธีรชัยเนี่ยได้พูดว่าขั้นตอนการประมูลจะต้องแยกเป็น2ขั้นนะฮะขั้นแรกคือกำหนดเงื่อนไขขั้นต่ำในปัจจัยรองทุกปัจจัยที่ผู้ใดที่ชนะจะต้องปฏิบัติให้ได้เท่ากันหมดแล้วก็คัดเลือกผู้แข่งขันที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต่ำดังนั้นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต่ำทุกรายจึงจะมีสิทธิ์ประมูลในขั้นที่2ได้นะฮะและขั้นที่2นะครับผู้กำหนดนะฮะให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต่ำทุกรายแข่งขันกันในตัวเลขเดียวกันนะฮะโดยเปิดเผยจำนวนเงินของแต่ละรายแข่งขันและผู้ที่จะเสนอจำนวนเงินสูงสุด
ชนะอย่างโปร่งใสนะครับแต่ในวิธีการล็อกสเปคนั้นก็คือการกำหนดให้ผู้แข่งขันแต่ละรายยื่นข้อเสนอต่างๆเพื่อจะนำมาเปรียบเทียบให้คะแนนโดยใช้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยข้าราชการที่สั่งได้นะเพื่ออาจจะบิดเบือนการให้คะแนนเอื้อแก่ผู้แข่งขันบางรายเป็นพิเศษให้เกิดขึ้นได้ใช่หรือไม่คะแนนจิตพิสัยเหรอคะเนี่ยใช่ฮะนะครับอันนี้เป็นเพียงการตั้งคำถามนะฮะซึ่งเขาบอกว่าระบบเนี่ยก็เป็นระบบที่คุณใช้กับโครงการ High Speed Rail และ Duty Free ใช่หรือไม่ครับนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดก็คือทัวร์ไทยแลนด์วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อนะฮะใน Facebook Live นะครับแต่ว่าตอนนี้เรา3คนต้องลาทางหน้าจอโทรทัศน์ไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ